ได้ความสบายใจไม่มีปัญหาอะไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังบอกว่าตนเองเคยมาเล่นที่บ้านเมื่อสมัย20ปีที่แล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นเมื่อถามว่าตอนนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมหายงอนนายทักษิณแล้วหรือยังนางสาวแพทองธารกล่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับนายทักษิณไม่ได้คุยกันเลยและตอนนี้นายทักษิณยังอยู่ข้างในทั้งนี้ได้ถามร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบว่าทำไมถึงมีการให้ข่าวแบบนั้นซึ่งได้คุยกับลุงเหลิมไม่มีอะไรเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ได้มาพบลุงเหลิมในฐานะหัวหน้าพรรคแต่เข้ามาพบในฐานะที่รู้จักลุงเหลิมตั้งแต่รุ่นคุณปู่ตนเองไปเพื่อความสบายใจของทั้งคู่ไม่มีอะไรพาณิชย์ออกมาตรการพยุงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ10บาทนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังประชุมหารือติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์เบื้องต้นจะใช้มาตรการเสริมเข้ามาดูแลเป็นการเร่งด่วนก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปีนี้กำหนดราคารับซื้อหน้าโรงงานที่เกษตรกรมีกำไรหรือควรเกินกิโลกรัมละ10บาทด้านนายพรศิลป์พัชรินตนกุลนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าวว่าราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงานที่ความชื้น 14.5% ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท95สตางค์ส่วนภาคกลางและภาคอีสานอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท60สตางค์ถึง9บาท70สตางค์ซึ่งข้อสรุปสามารถตกลงกันได้แล้วรับซื้อในราคา10บาทและต่อไปหากมีมาตรการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็ไม่ควรออกกฎหมายมาควบคุมโควต้าการนำเข้าเพราะจะส่งผลดีต่อกลไกตลาดที่แท้จริงและความต้องการอาหารสัตว์ในแต่ละปีเฉลี่ยที่20ล้านตันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์8ล้าน3แสน70,000ตันซึ่งผลผลิตได้ในประเทศ4ล้าน8แสน90,000ตันจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าส่วนหนึ่งชวนชมฝนดาวตกลีโอนิสคืนนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยคืนนี้17พฤศจิกายนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตอัตราการตกสูงสุด15ดวงต่อชั่วโมงช่วงดังกล่าวปราศจากแสงจันทร์รบกวนแนะชมในที่มืดสนิทจะเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับฝนดาวตกลีโอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตจะเกิดช่วงระหว่างวันที่6ถึง30พฤศจิกายนของทุกปีโดยปีนี้จะมีอัตราการตกสูงสุดหลังเที่ยงคืนนี้เวลา 1:00 นจนถึงรุ่งเช้าศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวสิงโตทางทิศตะวันออกโดยจะปรากฏให้เห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟพาดผ่านท้องฟ้าไม่จำเป็นต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์เนื่องจากการเกิดฝนดาวตกจะเกิดขึ้นทั่วท้องฟ้าบริเวณกว้างทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมใครมีเงินดอยแลกสลากใครมีสลากมาแลกเงินล้านเอาวะเอาหวยลุ้นรวย80ล้านกำเงินร้อยมาสู่ขอเงินล้านกับสลากออมสิน2ปีแค่100บาทต่อหน่วยก็ได้ลุ้นรางวัลที่1 30ล้านและลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ50ล้านรวมมูลค่า80ล้านบาทออกรางวัลพิเศษวันที่1ธันวาคมนี้เศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณรีบซื้อเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอป Mymo ดอกเบี้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดารับเต็มไม่เสียภาษีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมLandy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home Health Innovation โดยบริษัท T-Man Pharmaceutical
สนิมบนโลหะยิ่งปล่อยไว้นานสนิมก็ยิ่งลุกลามการตัดชิ้นสนิมออกก็ช่วยยับยั้งได้แต่หากตัดไม่หมดสนิมก็เกิดขึ้นใหม่ได้เช่นกันการผ่าตัดก้อนเนื้อหรือมะเร็งก็เช่นกันครับต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีทุกวันนี้ที่มี iKnife คือมีดผ่าตัดอัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แพทย์ใช้ในการต่อสู้กับมะเร็งโดยปัญหาของการผ่าตัดเนื้อร้ายส่วนใหญ่ก็คือแพทย์ไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าขอบเขตของเนื้อร้ายจะไปสิ้นสุดตรงไหนและการตัดชิ้นเนื้อมากเกินไปจะทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวได้มากขึ้นขณะเดียวกันถ้าตัดน้อยไปเนื้อร้ายที่หลงเหลืออยู่จะลุกลามและกลับมาได้อีกแต่มีด iKnife นี้จะสามารถบอกได้ทันทีเพียงแค่จี้ลงไปว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ปกติเรียกได้ว่ามีดผ่าตัดอัจฉริยะนี้อาจจะรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดเลยก็ว่าได้น่าทึ่งไหมล่ะครับ Health Innovation ร่วมสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพโดยบริษัท T-Man Pharmaceutical หอมกาแฟปรุงสำเร็จ32 in 1อร่อยเข้มจากกาแฟอาราบิก้าแท้ฟินดี้กาแฟปรุงสำเร็จ32 in 1 0% คอเลสเตอรอลและไม่มีน้ำตาลมอบสิ่งดีๆเพื่อคุณด้วยสารสกัดจากโสมรังนกเห็ดหลินจือคอลลาเจนเปปไทด์และมะขามป้อมเติมความสดชื่นจากการทำงานด้วยกาแฟที่มีแอลกลูตามีนแอลคาเนทีนทับทิมและสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่แค่ฉีกชงดื่มฟินกับรสชาติที่กลมกล่อมต้องฟินดีวันนี้ฟินกว่าเดิมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มรับ2กล่องปกติราคา 1,258 บาทพิเศษเหลือเพียง750บาทเท่านั้นยังไม่จบแค่นี้มีเพิ่มให้อีก2ซองสนใจติดต่อแอดไลน์ Shopmania หรือโทร02-114-3299นี่คือเสียงตอบรับจากกิจกรรมกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับในการอบรมครั้งนี้ครับก็มีบางอย่างครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากโค้ชนะครับที่เขามาสอนครึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Reels YouTube ค่ะ TikTok ค่ะก็ถือว่าเป็นการสัมมนาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าได้ครบนะคะก็เหมือนมีเครื่องมือที่ครบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาอัปเดตคนสอนก็สอนเข้าใจง่ายดีค่ะทีมงานดูแลดีมากค่ะวันนี้ข่าวดีมาถึงชาวระยองและพี่น้องภาคตะวันออกแล้ว Pod Thinking Radio คลื่นความคิดจัดกิจกรรมสัญจรสูตรลับสร้างยอดขายได้ไลฟ์และช็อตวิดีโอเผยสูตรไลฟ์ยังไงให้ปากเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าคอนเทนต์แบบไหนกระชากใจคนดูพร้อมอัปเดตเทรนด์การตลาดในปีหน้านำโดยเซียนการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย24พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม Golden City ระยองจองด่วนที่ LINE @thinking radio หรือโทร022451250รายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพลิกคามินอวาเล21นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Green Planet ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่17พฤศจิกายนค่ะดิฉันอริสราประดิษวรรณค่ะมารับหน้าที่แทนจิตติมาพิคมินอาวาเล่นะคะเนื่องจากว่าคุณจิตติมานะติดภารกิจค่ะก็มาจัดไม่ได้วันนี้ก็ขออนุญาตมารับหน้าที่แทนแล้วกันนะคะก็ในช่วงมองแรกค่ะเรื่องราวของ Green Planet เป็นเรื่องของวงการยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเรามีเรียกว่าเป็นคนคุยกันประจำอยู่แล้วค่ะในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็น่าจะเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับ 96.5 ค่ะดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าสวัสดีค่ะอาจารย์เอกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์แบบต้องฝากเนื้อฝากตัวให้นึงอาจารย์ยังไม่เคยจัดรายการนี้เลยนะไม่เป็นไรนะเราก็มืออาชีพแล้วตอนนี้เห็นว่าอาจารย์เอกมีเรื่องราวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งของโลกและของไทยเป็นยังไงบ้างอาจารย์อัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้มันเยอะมากขึ้นหรือว่าคนให้ความสนใจกันขนาดไหนคะอาจารย์ก็เรื่องของเรื่องจริงๆมันก็เป็นช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในวงการรถไฟฟ้าหรือรถยนต์เนี่ยก็จะทราบดีว่าทุกปลายปีเนี่ยในเมืองไทยเราก็จะมีงานอีเวนต์รถยนต์งานใหญ่ก็คือมอเตอร์เอ็กโปใช่ไหมนะแล้วก็ทุกๆปลายปีเนี่ยส่วนมากก็จะแบบไปไล่จับข้อมูลอะไรต่างๆมาคุยกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทิศทางการเติบโตการเปลี่ยนแปลงอะไรไปอย่างไรบ้างครับแล้วก็เมื่อกลางปีผมก็มีการเอามาเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะก็คือแบบอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะว่าจริงๆแล้วเอาแบบครึ่งปีที่แล้วก่อนครึ่งปีแรก
ในปีนี้นะฮะวงการรถยนต์ไฟฟ้าของโลกเนี่ยเติบโตเรียกว่าก้าวกระโดดพอสมควรนะฮะก็คือตอนนี้คือครึ่งปีแรกนะฮะมีรถยนต์เนี่ยเข้ามาใช้อยู่บนถนนเนี่ยประมาณสัก6ล้านคันนะซึ่งก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์แบบให้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยเยอะในสัดส่วนที่เยอะกว่านะฮะก็แน่นอนละเรามองกันว่าอนาคตเนี่ยคือเวลาเราคุยถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีรถไฟฟ้าอยู่2ประเภทแบบนึงคือรถไฟฟ้าที่เป็น BEV ก็คือใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวอีกแบบนึงคือ PHEV ก็คือใช้เครื่องยนต์บวกกับแบตเตอรี่แล้วก็เสียบปลั๊กได้ด้วยนะอันนี้คือเขานับ2อย่างในเท่านั้นที่เป็นรถไฟฟ้านะตอนนี้นะแต่ว่าไอ้รถไฮบริดธรรมดาแบบไม่มีปลั๊กเสียบเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้ถือเรื่องเป็นรถไฟฟ้าละนะฮะท่านเราถ้าเราพูดถึงรถยนต์เสียบปลั๊กนะหรือว่าบางคนก็อาจจะพูดเป็นเปรตลอยๆขึ้นมาคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะก็จะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ 100% หรือรถบวกกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น PHEV ที่แบบเสียบปลั๊กได้แล้วมีเครื่องยนต์ด้วยนะก็คือสามารถจะวิ่งแบบดับเครื่องยนต์แบบไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เป็นไฟฟ้า 100% ได้สักระยะหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสัก6 70 100นึงบางคันวิ่งได้ถึง150โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแบบนี้ถ้าถึงจะเอามานับเรียกเลยป่ะก็ภาพรวมๆก็มีการเติบโตสูงขึ้นเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราทราบอยู่แล้วว่าในประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะยอดขายในประเทศจีนเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประเทศจีนก็เติบโตเกือบประมาณ 40% นะฮะก็จริงๆก็น้อยเติบโตน้อยกว่าปีก่อนนู้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยถูกบล็อกไว้นะก่อนหน้านั้นที่เติบโตสูงเยอะเติบโตไปปีเกือบ 100% นะฮะแต่ปีต้นปี ซึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยเติบโตอยู่ประมาณ 40% นะฮะตลาดยุโรปนี่ก็เติบโตสูงพอสมควรนะฮะอยู่ประมาณสัก30%นะฮะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีแล้วนี่เติบโตจาก2021ไป2022เติบโต15จาก2022เติบถึง2023เนี่ยเติบโตขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งก็คือ30%ละนะครับอเมริกาแคนาดานี่ก็ถือว่าเติบโตสูงพอสมควรนะฮะก็เติบโตประมาณสัก50%นะฮะก็ถือว่าเยอะแหมจากปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าหันมามองบ้านเรานะครับณวันนี้นะณวันนี้ตัวเลขล่าสุดสักประมาณสัก2เดือนกว่าๆที่แล้วนะครับก็เติบโตตัวเลขประมาณเกือบ 400% โอ้ก็เรียกว่าทะลุไปเลยตัวเลขที่แบบฟูดฟราดอยู่พอสมควรนะครับแล้วถ้าใครไปดูตัวเลขในระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วเราก็พบว่าทุกปีนะครับโลกเราเติบโตเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าในต่อเนื่องทุกปีนะแต่มากจะน้อยนี่ขนาดว่าโลกเราเนี่ยเราทราบกันอยู่นะใครติดตามข่าวตั้ง965เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกมันชะลอตัวนะฮะเกิดปัญหาเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับเกิดปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวหนักๆเลยในประเทศจีนนะเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่เกือบจะสุดถอยนะฮะคือตอนนี้ชะลอตัวมากๆนะในอังกฤษนะครับในอังกฤษนี่ก็ชะลอตัวมากๆเห็นบางคนก็บอกว่าเริ่มถดถอยแล้วบางคนก็บอกว่าในอังกฤษยังแบบพยายามจะประคองตัวเองยังไม่ถอยเท่าที่ควรยังพอทูไถไปได้ว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็ในยุโรปประเทศอื่นๆเองเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ปรากฏว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยภาพรวมของโลกเนี่ยก็ยังเติบโตอยู่ 40-50% นะครับส่วนที่เติบโตเยอะที่สุดเนี่ยก็คือประเทศจีนนะฮะถึงแม้ว่าอัตราส่วนการเติบโตเนี่ยจะไม่ได้ฟูดฟาสต์เหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็เติบโตเยอะที่สุดนะครับแล้วก็แต่ถ้ามอง
็นต์นะถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์นะตลาดที่เติบโตเยอะที่สุดคือตลาดที่ไม่ใช่ตลาดใหญ่คือเป็นตลาดแบบพวกบ้านเรานี่แหละเนี่ยอย่างเมืองไทยเราเนี่ยเติบโตไปเกือบ400%เห็นไหมนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาจับตามองบ้านเราโบนะว่าเออบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรดีมีอะไรเด็ดนะฮะทำให้โอ้โหยอดขายมันพุ่งฟูดฟาดขนาดนี้แล้วก็ถ้าใครติดตามข่าวดีๆจะพบว่าตอนนี้ใกล้ปลายปีเนี่ยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นเลยอ่ะที่ประกาศว่าจะมาเปิดตัวในบ้านเราโดยเฉพาะในงาน Motor Expo ปลายปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เข้ามาทำตลาดบ้านเราแล้วอย่างเนต้าเนี่ยเนต้าเขาก็ก็ถือว่าขายได้ดีประสบความสำเร็จนะสำหรับเนต้าวีก็เป็นรถราคารถไฟฟ้าที่ราคาจับต้องได้นะแล้วก็มีหลายสีสันนะผมก็เห็นคนขับเนต้าวีกันทั่วหมดเลยนะก็ขายไปเป็นหมื่นคันนะครับก็ถือว่าเป็นครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณสักอันดับ2รองจาก BYD นะ BYD นี่ครองอันดับ1นะซึ่งก็ขายได้เยอะมากหลายหมื่นคันนะครับในขณะที่เมต้านี่ครองอันดับ2นะครับแล้วก็ปีนี้เมต้าก็บอกว่าจะเอารถรุ่นสปอร์ตนะ GT เข้ามานะครับไอ้ตัวสปอร์ต GT เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ไปงาน Motor Expo ปลายเดือนนี้จะไม่ผิดนะครับปลายเดือนนี้ละนะฮะก็ตัวเนต้า GT เนี่ยตอนนี้ก็เขาเริ่มเอามาเปิดตัวให้กับพวกสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนสายรถยนต์ไปแบบชมโฉมกันแล้วนะครับก็เป็นรถสปอร์ตนะเปิดประคุณนะฮะ2ที่นั่งนะครับออโต้ที่2ประตู2ประตู4ที่นั่งที่นั่งเล็กๆอ่ะข้างหลังเป็นเหมือนรถสปอร์ตอ่ะข้างหน้าที่นั่งใหญ่ข้างหลังก็เป็นเหมือนที่นั่งที่ไม่ค่อยใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าคันนี้มันมาโดดเด่นที่ว่าเป็นรถแบบดีไซน์มาเป็นสปอร์ตสุดประทุนเลยสวยทีเดียวนะสามารถเร่ง0ถึง100ภายใน37วินาทีโอ้โหเรียกว่าขับสนุกนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยนะสามารถวิ่งได้ไกลถึง660กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าจับตาอีกคันหนึ่งแล้วก็เขามีพวกจอสัมพงสัมผัสแบบใหญ่ๆแบบที่เราคุ้นเคยในรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยใส่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอะไรต่ออะไรเยอะมากๆนะมีคล้ายๆออโต้ไพลอตที่มันฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับออโตโนมัสนะแต่ว่าเรียกว่าช่วยในการขับขี่ช่วยในการเตือนภัยช่วยในการเบรกแทนเราโอ้รถรู้สึกว่ารถรุ่นใหม่ๆนี้เราจะได้รู้สิถ้าใครขับรถใหม่ๆแล้วยังไปชนกันอีกนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องประหลาดนะเพราะว่ามันดูแบบว่าทำหน่วยความสะดวกให้เราทุกอย่างนะอาจารย์ใช่แม้กระทั่งสมมติเราสมัยก่อนเนี่ยปัญหาพวกเราคือเวลาขับแล้วบางทีเพลินมากๆก็หลับในอะไรเงี้ยคือแบบติดแอร์เย็นๆมากๆบางทีหลับติดไฟแดงไม่ยอมออกอะไรอย่างเงี้ยอะไรหรือบางทีเหนื่อยจากทำงานมากๆขับไปเจอคันหน้าแล้วก็แบบฟู่ไปมันเบรกเบิกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยแต่เราก็โอกาสที่จะแบบไปขับรถชนกันโดยประมาทอะไรเงี้ยมันก็จะได้น้อยลงไปเยอะมากยกเว้นคุณจะติดระบบความปลอดภัยนั้นนะแม้กระทั่งระบบเตือนหลับในเดี๋ยวนี้ผมว่าอีกหน่อยจะเป็นมาตรฐานกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆด้วยนะครับก็ขับไปที่แบบสมมติว่าเราแบบเมอหรือรู้สึกมันจะมีกล้องอะกล้องมองเราอะถ้าหากมันดูแล้วตาเราเมอๆลอยลอยหลับตาไปเลยอย่างเงี้ยฮะมันจะสั่นเตือนหรือมีสัญญาณมันจะเขย่าเราอย่างเงี้ยนะเขย่าพวงมาลัยขึ้นมาเลยหรือว่าพวงมาลัยสั่นแล้วก็หรือบางรุ่นก็จะเป็นเสียงเตือนออกลำโพงตึ๊ด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 นี่เลยนะแล้วก็จะตื่นอ่ะคือใครไม่ตื่นนี่แสดงว่าไม่ปกติจริงๆอะฮะนั่นอาจจะหลับลึกไปแล้วนะแล้วก็
เห็นครั้งนี้เนี่ยนอกจากเอาคันนี้ผมไปดูคันจริงนะสวยจริงนะไอ้ที่บอกว่าเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะฮะรุ่นนี้นะครับพอดีผมไปเซี่ยงไฮ้มาเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าผมไปดูรุ่นนี้มาด้วยสวยจริงสวยจริงดีไซน์ตัวเนต้า GT เนี่ยนะคะในเนต้า GT ถูกต้องเลยครับก็สวยทีเดียวข้างในเป็นสีส้มแล้วก็จริงๆเขามีหลายสีตกแต่งให้เข้ากับ เข้ากับตัวถังเขาส้มดำเลยใช่ไหมเห็นจากรูปบางคนมองเนต้าเนื่องจากเขาเอาไปเอารุ่นแหละรุ่นถูกสุดของเขามาขายอ่ะนั้นคนที่แบบมองแบรนด์เนต้าแรกๆอาจจะมองว่ามันเป็นโอ้ยแบรนด์รถราคาถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ที่เนต้าเนี่ยในจริงก็ดังครับนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทรถยนต์ใหญ่พอสมควรเลยแหละแล้วก็มีรถยนต์หลากหลายนะมีทั้งไอ้รถเล็กๆแบบที่เอามาขายที่บ้านเราคือเนต้าวีรุ่นแรกนะแล้วมีรุ่นอื่นๆนะมีรุ่นที่เป็นเนต้าจีที่เป็นรถสปอร์ตก็มีเป็น SUV ก็มีนะนะ SUV ก็ชื่อรุ่นเนต้า X นะเนต้า X ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยงามเป็น crossover นะยกสูงคือต้องยอมรับนะว่าผมว่าตอนนี้จีนเขาเจอวิธีการออกแบบรถให้มันดูสวยโฉดเฉี่ยวแล้วก็ดูทันสมัยมากกว่ายุโรปอ่ะดูกระทัดรัดนะจังเออไม่รู้ต้องบอกรู้สึกนะฮะว่าไอตัวรถเนี่ยต้องมองรถรุ่นไหนของจีนที่ออกแบบมาเนี่ยอันนี้มันก็สวยเฮ้ยไอรุ่นนั้นสวยไอนี้ก็สวยนึกออกไหมในขณะที่ถ้าแบบรถแบบโตโยต้านิสสันอะไรออกมามันก็ยังแบบไม่ว้าวอ่ะคือเอางี้ผมว่ากลยุทธ์ในการขายหรือการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าของจีนรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าด้วยชื่อชั้นเขาอ่ะยังไงมันก็สู้ญี่ปุ่นสู้เกาหลีสู้ยุโรปไม่ได้หรอกหมายถึงชื่อชั้นนะหมายในชื่อชั้นทางการตลาดแต่ว่าไม่ใช่ชื่อชั้นทางเทคโนโลยีนะคือเทคโนโลยีก็ไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่ชั้นของการตลาดเนี่ยรถไฟฟ้ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกไม่นานแล้วก็แบรนด์ที่ครองใจรถยนต์ไฟฟ้าในโลกมาตลอดก็คือ Tesla ถูกมั้ยนอกจาก Tesla เนี่ยก็เอาแบบพอเรานึกถึงรถไฟฟ้าจะนึกถึง Tesla เลยจะไม่ถึงรถแบรนด์อื่นเลยถูกป่ะใช่ใช่ใช่มั้ยเพราะว่ามันมาก่อนนานด้วยแล้วก็เขาก็ทำตลาดมานานแต่พอแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆของจีนออกมาเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มาแค่แบบไม่ได้มาแบรนด์เดียวอ่ะเขามาถี่มาเป็นร้อยแบรนด์สมัยก่อนนะโอ้โหช่วงที่รัฐบาลจีนสนับสนุนแบบให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จะเอาเป็นเหมือนจะเป็นวาระแห่งชาติอ่ะว่าอีกหน่อยจีนจะเป็นผู้นำของรถยนต์ไฟฟ้าของโลกนะในวันที่ในวันที่รัฐบาลจีนประกาศแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็หัวล็อกจากเลยเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยผู้ยิ่งใหญ่ของโลกคือเทสลานะฮะแล้วไม่มีใครหรอกคิดว่าจีนเหรอจะมาทำรถไฟฟ้าแล้วมาสู้กับเทสลาได้นึกภาพไม่ออกนะณวันนั้นเนี่ยที่เทสลาโด่งดังและจีนเริ่มประกาศเนี่ยเชื่อไหมว่าคนไทยยังไม่มีใครรู้จักคำว่า BYD เลยนะครับถูกไหมใช่ใครรู้จักหรอกไอ้ BYD นี่มันยี่ห้ออะไรวะนะฮะแล้วถ้าใครเคยไปลงทีมันก็จะทราบว่าอ๋อ BYD มันมาจากยูโรตัวนี้มันเป็นแบบรถที่แบบสมัยก่อนเป็นรถพันผสมอะคืออะไรของยี่ห้อไหนสวยก็เอามาข้างหน้าเป็นของยี่ห้อนึงด้านไปท้ายคล้ายๆยี่ห้อนึงไปหน้าคล้ายๆยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยเอามาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็น BYD คือไม่ได้เริ่มมาจากแบบโอ้โหเป็นดีไซน์สวยทริปอะไรมาก่อนเลยแต่ตอนหลังเนี่ย BYD เหมือนกับว่าได้แนวคิดหรือการพัฒนาที่แบบเป็นรูปแบบจากผู้นำแล้วก็ตอนหลัง BYD ดังเพราะว่านักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาไปถือหุ้นใช่ไหมก็ทำให้ทุกคนหันมาจับตา BYD ว่าเฮ้ยเป็นใครวะถูกไหมฮะค่ะเฮ้ยไอ้ตัววอร์เรน บัฟเฟตต์นี่ทำไมถึงลุงแกถึงได้ลงเพราะแกเป็นนักลงทุนระดับโลก
แล้วสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานเลยก็เติบโตแบบโอ้โหเรียกว่าก้าวกระโดดโหฬารมากแล้วเขาที่สำคัญคือ BYD ผลิตแบตเตอรี่เองนะเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่นะนั้นพอเข้าไปผลิตแบตเตอรี่เองเนี่ยพอมาทำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนเลยเขาจะมีต้นทุนในการผลิตที่ดีกว่าคนอื่นถูกกว่าคนอื่นเพราะผลิตรถไฟฟ้าก็ต้องใช้แบตเตอรี่เยอะแล้วเขาผลิตแบตเตอรี่ขายเองมีเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่ดังๆที่คือ CATL ก็คือบริษัทผลิตแบตเตอรี่ระดับโลกเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์รถไฟฟ้าระดับโลกจะใช้ของ CATL นี่แหละหรือบางแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ยุโรปแบรนด์อะไรแต่ใช้แบตเตอรี่ BYD ก็มีนะใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นของจีนของแบตเตอรี่จีนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ทางค่ายจีนเนี่ยพัฒนาต่อยอดได้รวดเร็วนะอันนี้ผมกำลังแค่เกริ่นนำถึงยี่ห้อแรกยี่ห้อเดียวนะแค่นี้ตายแล้วที่กำลังจะมาเปิดตัวในเมืองไทยนะฮะอ้าวเรากำลังพูดถึงเดลต้ามีแบรนด์ที่สองที่จะเอารถมาเปิดตัวในบ้านเราด้วยแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตเหมือนกันคันนี้ก็สวยอันนี้ผมก็ดูคันจริงมาแล้วเหมือนกันนะครับไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเห็นทุกอย่างเลยนะฮะคือค่าย MG ซึ่งเป็นค่ายที่เขาเรียกว่าเปิดตัวในบ้านเรามาก่อนคนอื่นเลยนะต้องยอมรับนะว่า MG ก็คือผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ MG ZSEV อ่ะจำได้ไหมฮะมาเปิดตัวที่แบบจะเปิดตัวแบบเป็นทางการจริงๆจังๆแบบครั้งแรกคือ MG ZSEV แล้วก็อยู่ในราคาล้านกว่าบาทซึ่งโอ้โหจริงๆก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีคนอื่นเอารถไฟฟ้าเข้ามาบ้างอยู่แล้วล่ะแต่โอ้โหขายแบบราคาแบบไม่อยากให้คนซื้ออ่ะขายแบบ2ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเทสลาสมัยก่อนตลาดไอ้เกรย์มาร์เก็ตเอามาขายแล้วก็จัดไป3ล้าน2ล้านกว่า3ล้าน4ล้านอะไรกันได้นะฮะยุคนั้นเนี่ยนะพอถัดมาพอเข้ามาเองหมายถึงว่าเทสลาเข้ามาเองราคาเหลือล้านกว่าบาท2ล้านโอ้โหเรียกว่าราคาหายไปเป็นครึ่งเลยตั้งแต่วันที่เขาประกาศเปิดตัวนะฮะอ่ะย้อนกลับมาที่ MG MG เนี่ยถ้าใครจำได้มันจะมี MG รุ่นหนึ่งเรียก MG Cyberster นะฮะก็มาเปิดตัวในบ้านเรานี่แหละนะครับเป็นแบบรถแนวคิดรถอนาคตเลยดูเลยดูแล้วปกเกี่ยวมากๆนะฮะยุคนั้นแล้วก็เปิดให้จองด้วยเป็นกิมมิกนะฮะรู้สึกว่ามีคนไทยจองไปเยอะเหมือนกันนะเปิดให้จองกี่บาทหรือกี่ดอลลาร์หรือตอนนั้นแต่ก็จองปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวคันจริงออกปุ๊บเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ในการซื้อรถคันนี้ก่อนคนอื่นวันนี้นะฮะไซเบอร์เซอร์เนี่ยเสร็จเป็นโปรดักชันคาร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ้โหสวยจริงๆครับคือถ้าผมมองแบบเอาลองเห็นภาพเนี่ยคันสีส้มๆแดงๆนะฮะไซเบอร์เซอร์เนี่ยนะถ้าเอามือปิดแบรนด์ MG ไว้เลยนะผมยังมองว่าเป็นแบบซุปเปอร์คาร์จากแบบจากกู้อ่ะหรือไอแอสตันมาร์ตินหรืออะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคือแบบระดับโลกอ่ะนะที่ดีไซน์รถได้สวยจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวคันจริงคงได้ไปดูปลายเดือนนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีรีวิวเวอร์ของไทยนะฮะก็เริ่มเอาคอนเทนต์มาลงบ้างแล้วครับไฮเบอร์เตอร์นี่เป็นรถที่พัฒนามาจากรถแนวคิดแหละนะฮะแล้วก็ทาง MG เนี่ยก็จะเอามาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในอาเซียนที่บ้านเรานะฮะก่อนหน้านี้เขาไปเปิดตัวแล้วที่อังกฤษมาก่อนนะงาน Goodwood Festival of Speed นะครับแล้วก็ไปเปิดตัวมาแล้วที่เฉิงซูมอเตอร์โชว์ประเทศจีนนะจริงๆก็ไอตอนงานอะไรนะอินดัสเทรียลแฟร์ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยผมก็ไปเดินดูเขาเอามาเปิดตัวด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนที่เมืองไทยที่แรกครับ
ก็ต้องรออาจารย์ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเนต้าหรือว่าทั้งตัว MG เนาะเดี๋ยวงานเนี่ยแหละงานมอเตอร์เอ็กซ์ของเราเนี่ยจะได้เจอแน่ๆ30พฤศจิกายนนะอาจารย์เนาะ30เออใช่อาจารย์จะเริ่มประมาณ30จนถึง11ธันวาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันต่ออาจารย์ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะรายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพลิกคามินอวาเล่ Mcot Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนวางกลยุทธ์ลงทุนเพื่อการออมพร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับกองทุน RMF SSF ที่แอป SCB EC ขอแนะนำ SCB LT 1 SSF และ SCB RMC ลงทุนหุ้นไทยที่การันตีด้วยยอดขายอันดับ1ปี2565ของ SCB ลงทุนง่ายๆผ่านแอป SCB EC และสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตCard X และบัตรเครดิต SCB ได้กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสอบถามโทร027777777อ้าวสายต่อไปสวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อสัมผัสความแรงมาตรฐานใหม่บางจากไฮพรีเมียมซีรีส์น้ำมันคุณภาพสูงสูตรพิเศษจาก USA สมาชิกบางจากกรีนมาลส์เติมไฮพรีเมียม97หรือไฮพรีเมียมดีเซล S สะสมครบ 2,000 บาทรับรหัสส่วนลด100บาทใช้เติมครั้งต่อไป16กันยายน25ธันวาคม66ดูรายละเอียดที่ bcpgreenmiles.com บางจากไฮพรีเมียมซีรีส์ที่สุดของ2พลังให้คุณไปได้ไกลกว่าหยุดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติออร์แกนิก R&M ให้พลังงานแก่เซลล์รากผมบำรุงให้แข็งแรงวันนี้กับ R&M เซ็ตลดผมร่วงประกอบด้วยแชมพูป้องกันผมร่วง250กรัม1ขวดเซรั่มบำรุงรากผม1ขวดแชมพูป้องกันผมร่วง10กรัม1ซองมูลค่า 2,029 บาทเหลือเพียง790บาทสนใจโทร02-114-3299ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียM-Cot Run 2023 Low Carbon Run Challenge อสมท.ชวนมาวิ่งแบบรักสิ่งแวดล้อมสนามที่2จังหวัดน่านวันติดที่19พฤศจิกายนนี้ชวนมาวิ่งสัมผัสอากาศเย็นสดชื่นต้อนรับหน้าหนาวกลางธรรมชาติและขุนเขาตี้เขาน้อยแอลเมืองบนเสน่ห์แห่งล้านนาสไตล์น่าเนิบๆแต่เจ้าสมัครวันนี้รับส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครแบบครอบครัวมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นกวนตั้งแต่3คนขึ้นไปสมัครได้เลยที่ LINE ID @M-Cot Run หรือติดตามที่ Facebook M-Cot ทั่วไทยนี่คือเสียงตอบรับจากกิจกรรมกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับในการอบรมครั้งนี้ครับก็มีบางอย่างครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากโค้ชครับที่เขามาสอนครึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Reels YouTube ค่ะ TikTok ค่ะก็ถือว่าเป็นการสัมมนาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าได้ครบนะคะก็เหมือนมีเครื่องมือที่ครบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาอัปเดตคนสอนก็สอนเข้าใจง่ายดีค่ะทีมงานดูแลดีมากค่ะวันนี้ข่าวดีมาถึงชาวระยองและพี่น้องภาคตะวันออกแล้ว Thinking Radio คลื่นความคิดจัดกิจกรรมสัญจรสูตรลับสร้างยอดขายได้ไลฟ์และช็อตวิดีโอเผยสูตรไลฟ์ยังไงให้ปากเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าคอนเทนต์แบบไหนกระชากใจคนดูพร้อมอัปเดตเทรนด์การตลาดในปีหน้านำโดยเซียนการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย24พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม Golden City ระยองจองด่วนที่ LINE @Thinking Radio หรือโทร022451250รายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพลิกคามินอวาเล่สนับสนุนโดย R&M เซ็ตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่สนใจสอบถาม02-114-3299กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Green Planet ค่ะวันนี้ดิฉันอริสราปริศวรรณมารับหน้าที่แทนคุณจิตติมานะคะก็พูดคุยกันต่อกับดร.เอกค่ะ
ดรเอกรินค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันไปถึง2แบรนด์เนาะคือทั้งตัวเนต้ากับตัวMG อาจารย์อาจารย์มีเพิ่มเติมตัว MG อีกไหมคะมีก็จริงๆต้องบอกว่า MG เนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาแค่ไอตัวสเตเดอร์นะฮะที่มันเป็นรถสปอร์ตของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอารถยนต์ MG ตัวหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นรถ SUV นะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มาในแบรนด์ MG แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนะฮะเป็นแบรนด์ร่วมทุนกับ SAIC Motorจะร่วมมือกับอาลีบาบาร่วมกับซังไฮหรือเซี่ยงไฮ้ซังเจียงไฮเทคพาร์คเดเวลลอปเมนต์ยี่ห้อเขาคือ IM Motor ซึ่งอันนี้ก็ผมเห็นคันจริงแล้วเหมือนกันสวยมากสวยมากโค้งมนตอนแรกผมว่าเอ๊ะรถอะไรวะนะครับก็เขามีชั้นเอกยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้พวกโชว์รูมรถยนต์เนี่ยจะอยู่ในห้างเยอะเลยพวกจีนนะแล้วก็คือแบบเป็นรถไฟฟ้าจอดอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเวลามันขับเข้าไปในห้างก็ไม่มีมลพิษไม่มีอะไรอย่างเงี้ยขับเข้าไปได้ใช่ไหมเขาก็เอาไปจอดโชว์ในห้างมีโชว์รูมอยู่ในห้างผมก็ไปยืนดูนะฮะจริงๆมีอีกหลายแบรนด์ที่แบบยังไม่ได้เอาเข้ามาบ้านเราเลยสวยๆนั่นเลยนะฮะไอตัวที่เขาบอกจะเอามาโชว์นี่คือ IMLF6 ซึ่งก็เป็น SUV ที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้า100% นะฮะแล้วก็มีระบบไฟที่แบบชาร์จถึง600โวลต์นะครับ mm-hmm. แล้วก็สามารถเดินทางไกลนะฮะได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ที่ดีไซน์ผมมองแว็กแว็บนึกว่าฟอร์เช่แบบฟอร์เช่รุ่นอะไรก็จำชื่อไม่ได้928อะไรประมาณนี้แต่แบบดูแว็บๆนะแต่ว่าพอมองท้ายก็ไม่ใช่เลยคนละแบบแต่ที่ดีไซน์รถเขาต้องบอกว่ารถจีนทุกรุ่นเดี๋ยวนี้ออกแบบมาสวยมากนะครับอันนี้นี่คือแบบตระกูลเดียวกันคือ MG กับ IM นะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่มาแน่ๆแล้วก็ประกาศเปิดตัวไปแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่มา2รุ่นมาขายเมืองไทยแน่ๆแล้วราคาเตรียมเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากถังอ่านมอเตอร์ซึ่งอันนี้เขาประกาศเข้ามาตั้งโรงงานแล้วก็ต่อเข้าเข็มไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถังอ่านมอเตอร์เขามาตั้งโดยจัดชื่อถังอ่านในประเทศไทยนะครับเตรียมจะเปิดตัวรถไฟฟ้า2รุ่นนะภายในแบรนด์เขาจะไม่ได้เป็นชื่อทางอ่านก็ทีเดียวจริงๆแล้วก็คือเขาจะใช้คำว่าที่ทองซึ่งเป็นรถจักรลูกหรือเป็นแบรนด์ลูกหรือบางคนก็อาจจะเรียกรวมเป็นทางอ่านที่ทองก็ได้เนี่ยเขาจะเปิด2รุ่นคือรุ่น SLO SL03 SL03 กับที่ทอง S7 เนี่ย SL03 กับ S7 เนี่ย2รุ่นเนี้ยหน้าตาแบบถ้ามองมันก็จะเป็นเหมือนญาติกันเลยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับนะฮะแต่ว่าคันหนึ่งนี่จะเป็นรถซีดานนะครับขนาดกลางแล้วอีกคันหนึ่งจะเป็นสไตล์ SUV นะฮะก็มีแผนที่จะเริ่มทำตลาดทันทีหลังจากเปิดตัวนะครับแน่นอนละทั้ง2รุ่นนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ดีไซน์ได้สวยแล้วก็รายละเอียดผมคงยังไม่พูดนะให้ไปดูเอากันละกันนะไปดูเอาในงาน Motor Expo หรือว่าไปดูตามรายละเอียดตามสื่อต่างๆแล้วว่าจริงๆแล้วอยากจะชวนคุยวันนี้จริงๆอยากจะชวนคุยเรื่องของรถไฟฟ้าในเมืองไทยนะฮะให้เห็นภาพรวมๆด้วยนะครับว่าตั้งแต่ที่เรามีการจดบันทึกกันมานะฮะแบบเป็นทางการเนี่ยเราได้มีการจัดตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็สมาคมเนี้ยก็ผลักดันเรื่องรถไฟฟ้ามาโดยตลอดนะฮะก็มีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในสมาคมเนี่ยก็เป็นแบบอยู่ในวงการรถยนต์ก็มีนะฮะเป็นอยู่ในวงการแอคาเดมิกอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเราพบว่าในปี2000
2019ย้อนไป2019นะฮะเรามีรถยนต์ BEV นะคือรถไฟฟ้าเนี่ย 1,572 คันปี2019นะ2020นะ 2,999 คันโดดขึ้นมาเท่าตัวนะปี2021 5,781 คันปี2022ครับ 20,816 คันโอ้โหจาก 5,000 เป็น 20,000 นะจ๊ะและปี2023 77,741 คันนี่ยอดขายนะไม่ใช่ยอดรถที่วิ่งอยู่บนถนนนะยอดขายนะครับคือปี2019ได้ 1,500 ปี2020เนี่ยโดดที่มาเท่าตัวมาอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 เฉลี่ยอะไรแบบนั้นเสร็จแล้วถัดไปปีนึงโดดขึ้นมา 5,780 นะถัดมาอีกปีนึงขึ้นมา 20,000 นะโดดขึ้นมาหลายเท่านะ4เท่านะแล้วตอนนี้จาก 20,000 ปี2022ขึ้นมาเป็นเกือบ 80,000 แล้วก็คือโดดขึ้นมาอีกเกือบ4เท่าก็คือ 400% เนี่ยทุกปีเลยอ่ะเห็นไหมก็จะปี2022เนี่ยเรามันจะไม่ทำให้เมืองไทยเราเป็นเรียกว่าเป็นฮับของพื้นที่นี้ได้อย่างไรนะเราคนไทยที่พร้อมจะซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แบบไม่ห่วงหน้าพะวงหลังไม่เหมือนหลายประเทศนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่แล้วรถที่เป็นไฮบริดธรรมดาเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าคันนะฮะก็ถือว่าสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากปี2020มาเนี่ยปริมาณรถที่เป็นไฮบริดธรรมดาไฮบริดธรรมดาแบบเสียปลั๊กไม่ได้เนี่ยเริ่มโตน้อยโดยเฉพาะจากปี 2022-2023 เนี่ยเติบโตนิดเดียวเองคือคนเริ่มเปลี่ยนใจจากพฤติกรรมการซื้อรถคันใหม่แทนที่จะไปซื้อไฮบริดก็มองในทางกลับกันคือคนที่จะซื้อไฮบริดก็ปรับเปลี่ยนใจมาซื้อรถไฟฟ้าไปเลยหรืออย่างบางคนที่ต้องเดินทางไกลบ่อยๆก็อาจจะไปซื้อไฮบริดปลั๊กอินซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยไอ้รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยหรือ PHEV เนี่ยก็เติบโตไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่ก็แปลกดีนะนะฮะแต่ว่าการว่าคนไทยเนี่ยถ้าไม่ซื้อรถไฮบริดก็ไปซื้อไฟฟ้าเลยมากกว่าอันนี้ดูจากข้อมูลนะครับแล้วก็สัดส่วนถ้าเราเจาะลึกลงไปหน่อยเจาะลึกลงไปหน่อยที่รถไฟฟ้าว่ารถไฟฟ้า 77,741 คันเนี่ยเป็นรถอะไรซะมากรถประเภทไหนนะถ้าปรากฏว่าเกือบ 60,000 คันเนี่ยเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือเก๋งนะครับที่เหลือเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย 17,900 คันนะแสดงว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็เยอะก็ไม่ธรรมดานะก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับมีตุ๊กเลยนะตุ๊กไฟฟ้าเนี่ย296คันนะนะครับไม่น้อยนะฮะมีรถบัสไฟฟ้านะครับ 1,211 คันซึ่งก็คือไอ้รถบัสทั้งหลายที่เราเห็นวิ่งอยู่บนถนนในกทม.ที่เป็นรถสีน้ำเงินรถเมย์อาจารย์รถสีน้ำเงินเคยเห็นไหมเคยขึ้นยังค่ะยังไม่เคยขึ้นแต่ว่าเคยเห็นนั่นแหละอันนั้นก็ประมาณ1,000กว่าคันแล้วล่ะ
ที่เป็นรถบัสไฟฟ้าที่วิ่งในกทมของรถร่วมขอสมกนะของรู้สึกไทยไมล์บัสเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นรถหัวลากรถสิบล้อรถบรรทุกเนี่ย254คันนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะฮะเริ่มมามากขึ้นแล้วครับนี่คือภาพรวมๆของตลาดรถยนต์ในปี2023คราวนี้ถ้าเรามาดูปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมสะสมหมายความว่าเรานับมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีจดทะเบียนสะสมไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแสนกว่าคันสังเกตว่าก่อนหน้านี้ระดับหลักพันหลักหมื่นซึ่งจะมีปี2023เนี่ยที่พักขึ้นไป 70,000 เกือบ 80,000 คันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนวิ่งอยู่บนถนนประมาณ 109,000 กว่าคันเท่านั้นเองนะครับแสดงว่าโอกาสเติบโตเราอย่างเยอะเลยเพราะว่าถ้าคุณโบติดตามข่าวคราวเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยตั้งเป้าเรามีเป้าหมายคือ30คือต้องการให้รถยนต์ที่ออกมาขายใหม่เนี่ย 30% เป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030เนี่ยคือนโยบายรัฐบาลซึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยก็น่าจะยังคงใช้เดิมนะคงไม่เปลี่ยนเป็นแบบ31อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเจอเรียกออกไปคือการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบประหลาดๆอะไรที่คนอื่นเขาทำไว้ถ้าต่อให้มันดีแล้วเนี่ยก็แต่พยายามจะแบบไม่อยากใช้แบบชื่อเดิมหรือไม่อยากจะใช้อะไรที่มันแบบเป็นอันเดิมอะไรเงี้ยซึ่งในมุมผมเนี่ยผมมองว่าอะไรที่มันดีแล้วทำไปเลยครับแล้วถ้าท่านทำได้ตามเป้าเนี่ยนะโอ้โหคนจะสรรเสริญท่านอยู่ดีอ่ะเพราะว่าคนที่ทำสำเร็จเนี่ยก็คือคนที่ทำจริงๆแล้วก็สุดท้ายไปถึงเป้าหมายได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกไม่ต้องไปเปลี่ยนกิมมิคอะไรเขาหรอกนะฮะเพราะว่าไอ้30จะเป็นกิมมิคของโลกนะไม่ใช่กิมมิคของรัฐบาลที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องการมีเป้าหมายคือสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกมาขายเนี่ยเป็น 30% ของรถยนต์ที่ขายทั้งหมดในตลาดซึ่งตอนเนี้ยผมว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยก็เนี่ยอย่างที่ดูรถยนต์ทั่วไปเนี่ยเรามีกันแบบเป็นล้านคันต่อปีที่ขายมีรถไฟฟ้าอยู่แค่แสนหลัก 7-80,000 คันเท่านั้นเองที่ออกมาขายนะมันเปอร์เซ็นต์การขายยังน้อยมากนะครับแล้วก็ต่อให้เราสนับสนุนต่อไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช่ว่ามันจะเติบโตพุ่งกระฉูดขึ้นไปถึง 30% 30% ก็ต้องปีละ 200,000 คันขึ้นไปนะมันตัวเลขเหล่านี้ผมว่ารัฐบาลต้องกระตุ้นอะไรต่ออะไรอีกเยอะเลยล่ะทำให้คนหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของ charging station นะ charging station ในบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหหายากเย็นนะเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าปั๊มใหญ่ๆตามรายทางทุกปั๊มโดยเฉพาะในเมืองอะไรก็มี charging station แล้วตอนนี้ประเทศไทยเรามีรวมทั้งสิ้นอัปเดตถึงเดือนตุลานะตัวเลขที่ผมมีเนี่ย 2,156 สถานีชาร์จโอ้นะฮะ 2,156 สถานีชาร์จก็เรียกว่าไปตรงไหนในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงถ้าแบบไม่ได้เป็นพื้นที่ที่แบบทุรกันดารอะไรมากเลยเนี่ยพอจะหาปั๊มปตท.หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสถานีไฟฟ้าของพวกการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาร์จิ่งเซ็นท์กันติดอยู่นั่นแหละเนี่ยเพราะนั้นผมมีโอกาสแบบไปพัทยาเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ขับรถไฟฟ้ามารับไปเลยขากลับก็แบบคือขับเยอะไงเพราะนั้นขับไปนู่นมานี่มานั่นขากลับแบบจะหมดใช่ไหมก็คือกินข้าวเสร็จกันแบบค่ำแล้วอะเฮ้ยพอขึ้นมาลืมเนี่ยลืมชาร์จแบบจะหมดนะก็เสิร์ชหาผ่านแอปเนี่ยนะแล้วก็เฮ้ยอาจจะได้ไปจอดตรงนี้สักจอมนึงนะเพื่อให้แบบเติมแบตเข้าไปอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าจอดชาร์จแค่ประมาณสัก10กว่านาทีนั่นเองนะฮะก็เดินไปเข้าห้องน้ำซื้อน้ำกินแก้วนึงแล้วก็นั่งรอแป๊บหนึ่งก็ขับ
กับกรุงเทพได้ซึ่งก็คือพฤติกรรมคนก็เริ่มเปลี่ยนสมัยก่อนเรารอชาร์จเรารอเติมน้ำมัน10นาทีเราถือว่านาน15นาทีก็นานมากอย่างเงี้ยคนไม่รอใจร้อนอยากเติมแบบเสร็จภายใน3นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพฤติกรรมคนเริ่มเปลี่ยนเนี่ยอย่างเพื่อนผมเนี่ยปกติก็เป็นคนที่รออะไรไม่ค่อยเป็นเอ้ยเดี๋ยวนี้มันก็มันพอใช้รถไฟฟ้ามันก็รอได้ดีกว่าขับรถมาเสียบปลั๊กแล้วก็มันระหว่างเสียบปลั๊กนี่ก็สามารถจะเราก็สตาร์ทรถได้เปิดเพลงฟังดู YouTube อยู่อะไรไปเงี้ยมันก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะคุณโบนะถูกไหมมันก็ทำให้ชีวิตคนเราก็แบบอีซี่มากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจริงด้วยอ่ะไม่อันตรายเท่าไหร่ด้วยเนาะเพราะว่าอย่างถ้าในปั๊มที่มันเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยก็อันตรายอ่ะสตาร์ทเครื่องก็ต้องระวังใช้มือถือก็ต้องระวังอะไรเงี้ยพึบพับพึบพับอะไรขึ้นมายุ่งอีกใช่ไหมไอ้นี่ก็สตาร์ทไปนอนดู YouTube ฟังเพลงอะไรต่ออะไรไปได้เพลินไปแป๊บเดียวเล่นเกมไปด้วยก็ได้ฮะเล่นเกมยังไม่ทันเสร็จคาเฟ่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะพอเรากำลังมองเห็นภาพปัจจุบันแล้วนะอนาคตเนี่ยนะครับจริงๆมีบริษัทวิจัยการ์ดเนอร์เนี่ยเขาทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เขาดูจากเทรนด์ดูจากข้อมูลอะไรทั้งหลายแล้วเขาบอกว่าปีนี้นะครับปี2566เนี่ยน่าจะมีรถไฟฟ้าขายในโลกรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ล้านคันซึ่งผ่านมาที่ผมบอกตัวเลขตั้งแต่ต้นว่าครึ่งปีเนี่ยมันเลย6ล้านคันไปแล้วนั้นเมื่อถึงปลายปีก็15ล้านคันเนี่ยเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนนี้เราก็รู้ละเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนอีกเดือนกว่าเราก็จะรู้แล้วว่าสิ้นปีเนี่ยจะถึงไหม15ล้านคันแต่นี่คือการ์ดเนอร์เขาดูจากกราฟดูจากอะไรแล้วก็ประมาณการเลยแล้วก็คาดว่าปี2567ปีหน้าครับตัวเลขเนี่ยยอดขายรถไฟฟ้าน่าจะพุ่งขึ้นไปถึงประมาณเกือบ18ล้านคันจาก15ล้านคันขึ้นไป3ล้านเป็น18ล้านนะครับก็คือเพิ่มประมาณเกือบ 20% อันนี้ภาพรวมของโลกนะครับโดยที่รถที่เป็นเรียกเป็นประเภทของรถยนต์ที่นิยมใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแล้วแหละรถเก๋งนะฮะเราคิดว่าจะขึ้นไปอยู่ที่แถว17ล้าน8แสนกว่าคันนะครับ17ล้าน8แสนกว่าคันในขณะที่รถบัสก็จะเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก2แสนกว่าคันนะ2แสน7,000กว่าคันอันนี้คือข้อมูลจากการ์ดเนอร์นะนะปี2024นะครับแล้วก็พวกรถที่เป็นรถขนของรถส่งของนะรถตู้รถแวนอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นไปอยู่แถว 349,950 คันนะเยอะกว่ารถบัสนะครับแล้วก็พวกรถกระบะรถขนส่งรถตักไฟฟ้าจะขึ้นไปอยู่เกือบ 41,000 คันในปีหน้านะครับมีกำลังขายภาพไปเห็นละว่าภาพในปีหน้าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วถ้าเราลองเจาะลึกลงไปอีกนะครับนะเราจะเห็นพฤติกรรมที่น่าสนใจของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะฮะที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคผมไปดูข้อมูลจาก IEA นะ International Energy Agency เนี่ยเขาพบว่าในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาในญี่ปุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้รถที่ต่างออกไปจากภูมิภาคอื่นเขาบอกสัดส่วนของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศนะฮะแล้วก็มีคะแนนแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนอเมริกาคนแคนาดาสองประเทศนี้มีเหตุมีผลนะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เวลาไปไหนมาไหนที่อาจจะแบบไปจอดช้าจอดอะไรอาจจะไม่สะดวกกับเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่ในญี่ปุ่นยังประเทศเล็กที่เดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบไปไหนมาไหนคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้ใช้รถนะ
แต่คนญี่ปุ่นถ้าจะซื้อรถแทนที่จะซื้อรถไฟฟ้าก็อาจจะเป็นเพราะรถไฟฟ้าญี่ปุ่นไม่มีขายด้วยไงนะฮะญี่ปุ่นไม่มีผลิตรถไฟฟ้าขายไม่ทันนะฮะคนญี่ปุ่นก็เลยต้องหันมาซื้อ GSEV ก็คือรถไฟฟ้าอินไฮบริดซึ่งอันนี้เราญี่ปุ่นทำมาแล้วนะครับอันนี้พฤติกรรมแรกในขณะที่พวกอเมริกาแคนาดารู้ได้ละบางทีแบบแคนาดาที่วิ่งไปท่าหนึ่งนี่เราอาจจะไปเจอปั๊มหนึ่งต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออเมริกาเวลาวิ่งข้ามรัฐข้ามประเทศมันก็จะแบบหืมระยะทางแต่ละจุดนี่อีกจุดนึงไกลมากเลยไอ้พวกเนี้ยเขาอาจจะกลัวว่าเฮ้ยโครงสร้างพื้นฐานระบบชาร์จมันจะไม่ทั่วหรือเปล่าซึ่งแน่นอนละอเมริกามันใหญ่มากนะคนก็จะกลัวก็จะซื้อรถที่เติมน้ำมันได้ด้วยเสียบปลั๊กได้ด้วยดีกว่าพฤติกรรมแต่ภาพเป็นตลาดยุโรปจีนและอินเดียซึ่งผมเชื่อว่ารวมถึงในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะปรากฏว่าแตกต่างไป GSEV เนี่ยได้รับความสนใจน้อยกว่ารถที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เลย BEV นะครับเพราะว่าคนในภูมิภาคเนี้ยเอาอย่างยุโรปเนี่ยเขาเดินทางแบบไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไกลมากประเทศเขาไม่ได้ใหญ่แล้วก็ขับเผลอแป๊บเดียวบางทีขับทะลุประเทศไปโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยข้ามประเทศไปเรียบร้อยแล้ว บางทีขับอยู่อ้าวเฮ้ยเรามาอยู่ประเทศนี้แล้วนะฮะโดยไม่รู้ตัวนะครับคือไม่ได้ใหญ่จริงๆนะเพราะการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาเลยตัดสินใจง่ายแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากเป็นประเทศที่แออัดกว่าคนอยู่ใกล้กันมากกว่านะฮะโครงสร้างพื้นฐานจะดีกว่าจีนรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่มีอินเซนทีฟให้ด้วยแล้วก็โอ้โหโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้จัดรองรับเทียบทุกปงทุกปั๊มอะไรเงี้ยก็จีนก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนเลือกรถไฟฟ้ามากกว่าอินเดียอินเดียนี่ก็คนเลือกรถไฟฟ้าเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลทางด้านการใช้งานคือไม่เป็นไรผมเสียบปลั๊กที่บ้านได้แต่ที่สำคัญคือมันถูกครับรถอินเดียอินเดียต้องการความประหยัดงั้นอินเดียก็จะใช้รถไฟฟ้าราคาไม่แพงมากแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านแล้วต้นทุนต่อกิโลเมตรในการวิ่งขนของเขาหรือวิ่งไปไหนมาไหนมันประหยัดไปเยอะถึง70-80% เลยทีเดียวนี่แหละอันนี้จะอัปเดตให้ฟังว่าพฤติกรรมนี้เมืองไทยเราก็คงแบบนี้แหละจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งก็ดูเหตุผลด้านกระเป๋าสตางค์หลักว่าเราใช้แล้วเราก็ประหยัดขึ้นเดือนเป็นหมื่นเพื่อนผมเนี่ยรถไฟฟ้าก็ใช้ประหยัดขึ้นเดือนละเป็นหมื่นก็เอาเงินที่ประหยัดได้มาผ่อนรถเอาได้ค่ะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้มาพูดคุยกันอีกอาจารย์ได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะรายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาสงและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพลิคามินอวาเลสนับสนุนโดย R&M เซ็ตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่สนใจสอบถาม02-114-3299ขณะนี้เวลา22 นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสปสช.ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการศึกษาระบบยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเอง
นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาระบบการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองหลังรับบริการในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการมาปรับใช้ในบริการระบบบัตรทองผ่านตู้อัตโนมัติคิออสหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรวบรวมข้อมูลขอเบิกจ่ายชดเชยจากสปสช.ได้เร็วขึ้นการทำงานของโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการโดยจัดให้ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการของข้าราชการสามารถยืนยันการรับบริการได้3ช่องทางคือยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC การยืนยันด้วยตนเองผ่านการเสียบบัตรประชาชนที่ตู้อัตโนมัติคิออสหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทำให้สามารถกระจายผู้รับบริการไปตามจุดต่างๆโดยไม่ต้องรวมกันอยู่ที่ห้องบัตรและเมื่อนำมาใช้กับบัตรทองได้แล้วยังช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทางสปสช.เบิกจ่ายชดเชยได้อย่างรวดเร็วขึ้นคาดว่าหลังได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลแล้วสปสช.จะสามารถเบิกจ่ายชดเชยให้แก่ทางโรงพยาบาลได้ภายในไม่เกิน3วันทำการเบื้องต้นสปสช.จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวนำร่องใช้ใน4จังหวัดได้แก่แพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสก่อนจะค่อยๆขยายไปยังจังหวัดอื่นจนครบทั่วประเทศสอดคล้องกับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุขชัยชนะเดชเดโชมั่นใจ9ธันวาคมนี้ประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคอย่างแน่นอนนายชัยธวัฒน์เดชเดโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเราถึงแนวโน้มที่จะเปิดประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ว่าการประชุมวิสามัญที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่9ธันวาคมนี้ได้กำหนดเพิ่มองค์ประชุมในข้อบังคับพรรคโดยให้สมาชิกพรรคแต่ละพรรค30คนแสดงความจำนงที่จะเป็นองค์ประชุมหากเกินกว่านั้นจะจับสลากกันเพื่อมาเติมองค์ประชุมที่ขาดไปพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มา77ปีก้าวสู่ปีที่78วันนี้อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านต้องเปลี่ยนผ่าน3ช่วงอายุคนคือคนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่มั่นใจว่าการประชุมวิสามัญครั้งนี้จะได้หัวหน้าพรรคเพราะได้ปรับปรุงองค์ประชุมแล้วและมั่นใจว่าภายในวันที่9ธันวาคมนี้จะได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนนักข่าวเม็กซิโกถูกฆาตกรรมรายที่5ของปีนี้เกิดเหตุฆาตกรรมสื่อมวลชนอีกครั้งในเม็กซิโกโดยตำรวจพบร่างของนายอิสมาเอลวิลลาโกเมซซาเปียช่างภาพถูกยิงเสียชีวิตที่เมืองซีดูแอดเวเรสติดพรมแดนรัฐเท็กซัสโดยผู้เสียชีวิตนอกจากทำงานให้แก่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังมีอาชีพเสริมเป็นคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันทำให้ตำรวจเร่งตรวจสอบทั้งข้อมูลผู้ใช้บริการและงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อปีนี้นักข่าวในเม็กซิโกถูกสังหารไปแล้ว5คนและหากย้อนไปในช่วง23ปีมีนักข่าวทั่วประเทศถูกสังหารกว่า150คนและมี28คนสูญหายไปเนื่องจากเป็นเป้าหมายของแก๊งอาชญากรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนี่คือเสียงตอบรับจากกิจกรรมกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับในการอบรมครั้งนี้ครับก็มีบางอย่างครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากโค้ชครับที่เขามาสอนครึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Reels YouTube ค่ะ TikTok ค่ะก็ถือว่าเป็นการสัมมนาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าได้ครบนะคะก็เหมือนมีเครื่องมือที่ครบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาอัปเดตคนสอนก็สอนเข้าใจง่ายดีค่ะทีมงานดูแลดีมากค่ะวันนี้ข่าวดีมาถึงชาวระยองและพี่น้องภาคตะวันออกแล้ว Thinking Radio คลื่นความคิดจัดกิจกรรมสัญจรสูตรลับสร้างยอดขายได้ไลฟ์และช็อตวิดีโอเผยสูตรไลฟ์ยังไงให้ปากเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าคอนเทนต์แบบไหนกระชากใจคนดูพร้อมอัปเดตเทรนด์การตลาดในปีหน้านำโดยเซียนการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย24พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม Golden City ระยองจองด่วนที่ LINE @ thinking radio หรือโทร022451250ปี2020
2023แล้วต้องคิดให้ลงลึกยังไม่พอคิดนอกกรอบก็ยังไม่พอต้องทันเหตุการณ์ยังไม่พอเพราะความคิดข่าวสารรอบด้านและมุมมองใหม่ๆจะให้ดีต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทั่วทุกมุมโลกด้วยต้องฟัง Thinking Radio ฟังชัดทั่วโลกเสิร์ช Thinking Radio ทั้งบน YouTube Channel Twitter Facebook Application บนมือถือและใหม่ล่าสุดบน TikTok ด้วยเพราะมุมมองใหม่ๆต้องเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเสิร์ชเลย Thinking Radio สวัสดีครับผมธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีครับพบกับผมทุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับในรายการชีวิตดนตรีศรีสินนะครับเรื่องราวและความคิดหลากหลายนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับทาง 96.5 FM คลื่นความคิดของเรานะครับพบกันนะครับทุกวันศุกร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนมาสัมผัสท่วงทำนองแห่งชีวิตผ่านคุยไทยโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติในชีวิตดนตรีศรีสินรายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์วาสนาสงและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพริคามินอวาเล่กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการ Green Planet ค่ะอยู่กับอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนคุณจิตติมานะคะต้องบอกโอ้ช่วงนี้เองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี่ค่อนข้างที่จะแบบมาอย่างรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็หลายคนก็น่าจะต้องปรับตัวเรื่องของพฤติกรรมต่างๆของตัวเองเพื่อที่จะอยากให้แบบลดเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะเรื่องของลดก๊าซต่างๆที่มันโอ้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี่แหละแต่ว่าเอ๊ะวันนี้นี่เราจะไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลค่ะรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืนค่ะแล้วก็อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาแนะนำแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งเอ๊ะเขาจะช่วยเราได้ยังไงเราไปพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็แหมวันนี้นะฮะดีเลยฮะมีโอกาสได้คุยคุณโบนะครับสลับวนไปวนมานะพวกเราเนาะนะครับดีเลยครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้คุณตาลหายป่วยเร็วๆนะฮะนะโอเคครับกำลังใจไปให้ทีนี้อาจารย์นี่บอกว่าอย่างที่โบเกริ่นนำไปว่าเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวนี้มันแบบแปรปรวนเนาะโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงไปเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่หน้าฤดูกาลไหนก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ละไม่รู้จะฝนจะหนาวจะร้อนร้อนมากร้อนน้อยอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าไคลเมทเชงมันมาเร็วมากทีนี้อาจารย์มีเครื่องมือหรือว่ามีตัวที่ทำให้เราไอตัวเนี้ยที่เราจะทำความรู้จักกันมันคืออะไรอาจารย์ได้ครับคุณโบก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับพอดีเมื่อวันที่15พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับก็ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับช่วงครึ่งเช้านะมีการพูดคุยเหมือนที่คุณโบพูดมาเลยนะครับพูดของเรื่องสภาพอากาศนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดสภาพอากาศเนี่ยเราแบ่งสภาพอากาศเป็น2เรื่องนะครับนะก็เรามองสภาพอากาศในมิติแรกเนี่ยเป็นมิติในเรื่องของ climate change นะครับแล้วก็แน่นอนเวลาเราพูด climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับก็หลายคนก็คงนึกถึงพวกคาร์บอนนะครับหรือแม้กระทั่งแก๊สเรือนกระจกนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เรามีการพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 คุณโบนะพูดเรื่องนี้มาก็น่าจะอินเทรนด์อีกเรื่องนึงเนาะนะครับเราเรื่องฝุ่นเนี่ยครับเราก็ทำเสวนาใหญ่เลยคุณโบนะครับมีทางกรมควบคุมมลพิษนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาร่วมนะครับมีทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีทางบริษัท AAS นะครับแล้วก็มีคณาจารย์นักวิชาการจากที่คณะวิศวะจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีท่านอาจารย์หมอนะครับมาร่วมกับเราด้วยแต่ทีนี้ประเด็นมันน่าสนใจอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคือเวลาเราพูด2เรื่องนี้นะครับมันอยู่ในอากาศเหมือนกันนะแล้วก็เวลามันอยู่ในอากาศเนี่ยมันมี2สิ่งที่มันเหมือนกัน1คือมันล่องลอยไปได้ไกลเพราะมันอยู่ในอากาศนะครับฝุ่น PM 2.5 นี่ยิ่งเล็กกว่าอากาศอีกถูกไหมครับเพราะว่าไม่
ไม่ใช่เล็กกว่าอากาศใหญ่กว่าอากาศอากาศน่ะเล็กกว่านะโทษทีตัวฝุ่นเนี่ยนะครับมันก็เล็กกว่า 2.5 ไมครอนนะแล้วด้วยไซส์ที่มันขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยตกตะกอนมันก็ล่องลอยไปตามที่ต่างๆนะครับได้ไกลบางครั้งบางคราวพูดถึงเป็น200 300กิโลเมตรนะในขณะที่ถ้าเป็นตัวแก๊สเรือนกระจกนะด้วยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นมลพิษอากาศนะแต่มันส่งผลกระทบนะครับในเชิงปลายทางนะต่อเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะดังนั้นพวกเราเนี่ยนะครับโดยอาจารย์ก็มีโอกาสพูดคุยนะครับเรื่องเรียนปรึกษาท่านคณบดีนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เตชะวรสิงห์สกุลเนี่ยนะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะกับเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้านะเราสามารถทำระบบนะครับหรือแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนนะครับทุกคนเนี่ยเข้าใจถึง daily activityพูดง่ายๆก็คือชีวิตประจำวันของเรานะครับว่าเออเราใช้ชีวิตอย่างไรนะครับนะเรากินอาหารอย่างไรเราเดินทางอย่างไรวันนี้เราเผาขยะไหมนะครับเรามีส่วนทำให้เกิดการเผาไหม้ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเรารับประทานอาหารอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วเราก็คาดหวังกันว่าเอ๊ะถ้าทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับรู้นะว่าเรามีชีวิตประจำวัน daily activity อย่างไรแล้วก็ convert นะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพวกเราหน่อยทางวิศวกรรมคำนวณออกมาเป็น carbon footprint นะให้ประชาชนได้เห็นนะครับแบบง่ายๆเนี่ยเราน่าจะทำ1ได้3คุณโบ นะข้อที่1นะครับก็คือทำให้สร้างเดต้าเบสรวมนะครับของคนไทยนะครับที่สนใจในเรื่องของอยากรู้พฤติกรรมของเรานะครับว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยนะเราใช้ชีวิตทุกคนบอกฉันอยากใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เป็นมิตรและอะไรที่ไม่เป็นมิตรนะครับดังนั้นอันเนี้ยทำหนึ่งได้สามเนี่ยอันเนี้ยคือข้อดีข้อที่หนึ่งอย่างน้อยเราจะรู้ข้อสองครับอันนี้อินเทรนด์เพราะว่าทุกอย่างมันถูกคอนเวิร์ตไปเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับนะรอยประทับคาร์บอนมันก็จะทำให้พวกเรารู้ทันทีว่าในวันนี้นะเราปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ประโยชน์ของมันตามมาก็คือถ้าคุณโบท่านผู้ฟังผู้ชมรู้ว่าวันนี้เอเวอเรจนะเราปล่อยคาร์บอน20นะครับในขณะที่เพื่อนเราหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยของประเทศไทยของคนไทยทุกคนนะครับเราปล่อยประมาณ15กิโลกรัมต่อคนต่อวันแสดงว่าเราปล่อย20เราควรจะช่วยในการลดไหมหรือบางครั้งบางคราวคุณโบไปช้อปปิ้งมาวันนี้สมมติผมยกตัวอย่างผมไปช้อปปิ้งกางเกงยีนมาตัวหนึ่งนะครับกางเกงยีนเนี่ยพอคอนเวิร์ตปึ้งกลับมาเนี่ยมันเพิ่มมาอีกเกือบ30เลยคุณโบเห็นไหมฮะมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นเป็นในเชิงของตัวเลขแล้วนะเราก็จะรู้อ๋อมันคืออย่างนี้และข้อที่3ครับคือฝุ่น PM 2.5 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากชีวิตประจำวันของเราที่ทำนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้การเดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมบางอย่างที่เราทำให้เกิดขยะขึ้นมาเนี่ยดังนั้นถ้าเรารู้นะว่าชีวิตประจำวันฉันเป็นแบบนี้ทำอย่างไรให้มัน pro environmental behavior มากขึ้น 2. ทำอย่างไรให้คาร์บอนเราลดลงถูกไหมครับและเมื่อคาร์บอนมันลดลงในเวลาเดียวกันนะองค์ประกอบของในฝุ่นพวก PM 2.5 หรือ PM ที่มันเล็กกว่านี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นคาร์บอนดังนั้นทำหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CFIT นะนั่นก็คือ carbon footprintin daily life ครับคุณโบนะถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมสนใจก็เข้าไปใน Play Store นะครับนะหรือ App Store ก็ทั้ง iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับก็พิมพ์ชื่อเต็มนะครับพิมพ์ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ carbon footprint นะครับ in daily lifeนะก็เดี๋ยวส่งเป็นลิงก์คร่าวๆให้ทางคุณโบด้วยนะครับนะฝากช่วยประชาสัมพันธ์
นะก็ผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำหนึ่งได้สามแล้วมันจะทำให้สิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับในชีวิตประจำวันของเราอ่ะเราจะได้รู้กับมันสักทีนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจในการเปิดตัวช่วงนี้ด้วยเพราะเราอยากจะให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทั้งทำให้ชีวิตตัวเอง pro environmental มากขึ้นช่วยกันลดคาร์บอนแล้วก็ช่วยกันลดปัญหาจากฝุ่นPM 2.5 ครับคุณโบครับค่ะอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้บอกแบบนี้ก่อนว่าพอโหลดดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ยลักษณะการใช้มันยากนะอาจารย์อย่างบางคนอาจจะแบบอ่ะฉันไม่ได้ถนัดเทคโนโลยีนะก็โหลดมาแล้วมันจะใช้แบบไหนยังไงโอเคได้ครับคุณโบครับก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ครับพอโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยครับนะท่านก็จะเจออยู่2สเต็ปนะครับ2สเต็ปแรกในการที่จะใช้เวลากับท่านหน่อยนะครับสเต็ปที่1เนี่ยคือคงต้องให้ทุกท่านสมัครใหม่สมัครสมาชิกครับคุณโบนะก็ใส่ข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับนะข้อมูลต่างๆพวกนี้แล้วก็ใส่อีเมลนะแล้วก็อาจจะมีตั้งพาสเวิร์ดใส่กินโค้ดหน่อยนะครับก็คิดว่านี่เป็นสเต็ปที่1ที่อาจจะใช้เวลานะครับกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสักนิดสักหน่อยนะสเต็ปที่2ครับนะพอเราลงทุกอย่างเรียบร้อยนะก็คงจะเข้ามาแล้วนะในการที่เราจะต้องมากรอกข้อมูลนะครับในลักษณะที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นรูทีนของคุณบุ๊กนะการกรอกข้อมูลที่มันค่อนข้างเป็นรูทีนนะครับคือเราไม่ได้ต้องใจให้ทุกท่านต้องกรอกตลอดคือท่านอาจจะใช้เวลาแบบสักประมาณ15นาทีเนี่ยแต่กรอกมันสักครั้งหนึ่งนะครับในรูทีนนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ8สเต็ปนะครับในการกรอกข้อมูลรูทีนนะยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ทำงานอยู่ที่ไหนบ้านท่านอยู่ที่ไหนครับก็จะใช้เป็นระบบแมปปิ้งนะครับแล้วก็ใส่ไปเพื่อที่ว่ามันจะสามารถช่วยในการคำนวณครับว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับจากการเดินทางโดยเฉลี่ยทุกวันของท่านนะเป็นอย่างไรนะดังนั้นก็เข้ามาก็ให้ข้อมูลพวกเรานะในเรื่องของสถานที่ทำงานแล้วก็บ้านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของค่าน้ำนะครับเรื่องของค่าไฟนะครับว่าใช้ประมาณเท่าไหร่มีเรื่องของขยะมูลฝอยนะหลังจากนั้นครับก็อาจจะมีมุมมองแบบทั่วๆไปเนาะเราเป็นคนกินอาหารแบบไหนคุณโบกินอาหารปกติเนี่ยเวลาถ้าเป็นแอปอื่นๆทั่วไปเขาจะให้แบบเราเลือกละเอียดมากแล้วเราก็บอกให้ท่านเลือกเป็นกลุ่มแล้วกันว่าท่านเน้นผักเน้นเนื้อเน้นอะไรประมาณอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มประมาณนี้นะครับมีเรื่องของเครื่องดื่มนะครับดื่มชาดื่มนมดื่มอะไรนะครับในชีวิตประจำวันใช้โทรศัพท์วันละประมาณกี่ชั่วโมงเป็นต้นนะครับข้อมูลกลุ่มนี้จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นแบบรูทีนชีวิตของพวกเราทั่วไปทุกวันครับคุณโบนะเพราะว่าเวลาเราคือถ้าเป็นระบบแอปในเชิงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั่วไปเนี่ยนะเขาอาจจะมีการรีเควสต์ว่าช่วยกรอกทุกวันนะเราทำนู่นทำนี่เนาะนะแต่ว่าในทีมที่คณะวิศวะจุฬาแล้วเราก็คุยกับทางทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะเราก็มีสถาบันคาร์บอนแล้วก็มีทางทีมบริษัทไอโอเดียมาช่วยเนี่ยเราจะพยายามทำเซตขั้นแรกเนี่ยที่เป็นรูทีนคาร์บอนอินเดลี่ไลฟ์เนี่ยให้แบบท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นนะพอเสร็จปุ๊บนะครับสองขั้นตอนนี้เสร็จนะชีวิตของท่านเนี่ยมันจะแสดงผลออกมาแล้วครับคุณโบนะผ่านค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านกราฟมันจะทำให้เราเห็นนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราแบบรูทีนเนี่ยนะคาร์บอนของเรามากที่ตัวไหนมากที่สุดเพื่อที่เราอย่างน้อยในเชิงรูทีนนะเราจะไปเปลี่ยนมันได้ครับนะประมาณนี้นะครับคุณโบนะทีนี้ขออนุญาตไปต่อนะในสเต็ปต่อไปสเต็ปที่3นะเมื่อกี้มันเป็นกิจกรรมประจำนะครับแต่ทีนี้ด้วยชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็มักจะมีกิจกรรมใหม่เนาะถูกไหม
กิจกรรมที่แบบเอ้ยวันนี้เราไปกินบุฟเฟ่ต์กับเพื่อนวันนี้วันนี้ปกติเราทานกาแฟ1แก้วแต่วันนี้พอดีเพื่อนชวนไปทานชานมไข่มุกนะครับหรือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจากที่เราเดินทางปกตินะพอดีจะไปฮอลิเดย์นะหรือเดินทางต่างประเทศนะเราอาจจะมีการไปช้อปปิ้งนะครับซื้อกางเกงยีนซื้อเสื้อเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับนะครับตัวกิจกรรมใหม่พวกนี้เราก็พยายามสร้างนะครับเป็นโมดูลขึ้นมาแล้วก็เป็นช้อยส์ให้ผู้ใช้งานเลือกนะท่านก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็เข้ามาแล้วก็กรอกสิ่งต่างๆพวกนี้ในเชิงของเดลี่เข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นอีกเหมือนกันคุณโบท่านผู้ฟังผู้ชมครับว่าเอ๊ะบางครั้งบางคราวเนี่ยการที่เราซื้อนู่นซื้อนี่นะครับบางครั้งเราอาจรู้สึกเอ๊ะซื้อหน่อยเราเครียดนะแต่ถ้าเรามองในเชิงของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในเชิงโปรอินโวลเมนทัลบีฮาเวียร์เนี่ยอุ้ยมันอาจจะแบบพุ่งโด่งขึ้นมาเลยนะนะครับมันเราอาจจะได้แบบมีความตระหนักนะครับในเชิงของแอปพลิเคชันในเชิงของ Data พวกนี้มากขึ้นครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าสนใจครับคุณโบค่ะแล้วก็คือว่าในตัวกิจกรรมใหม่เนี่ยนะเมื่อกี้เรามีในการเพิ่มคาร์บอนถูกไหมแล้วเรามีแต่เพิ่มคาร์บอนใน CFIT เนี่ยครับ Carbon Footprint in Daily Life เนี่ยเราก็เพิ่มหมวดมาสักเล็กๆน้อยๆในกิจกรรมใหม่เรื่องนึงที่ช่วยให้พวกเราสามารถลดคาร์บอนได้นะนั่นก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ครับเราก็จะมีประเภทนะครับของต้นไม้แล้วที่เราคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีให้มาทุกคนลองมาพิมพ์ดูนะครับและถ้าเราทำสิ่งนี้จริงๆเนี่ยนะก็มันก็จะสามารถช่วยในการบ่งบอกออกมาเป็น data นะว่าวันนี้นะครับหรือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ย1ต้น2ต้นเนี่ยนะมันจะช่วยลดคาร์บอนได้ประมาณสักเท่าไหร่สักกี่กิโลครับนะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะที่อาจารย์คิดว่าก็น่าสนใจนะครับคุณโบอีกเรื่องหนึ่งครับนะทำทั้งหมดนี้เนี่ยนะเราก็พยายามจะผูกโยงนะกับเรื่องของการให้กำลังใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทุกคนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อท่านกรอกข้อมูลในเชิงของกิจกรรมประจำนะครับเราก็จะมีระบบคอยครับเป็นเหรียญเล็กๆคุณโบนะครับมีคอยให้นะเมื่อท่านมาช่วยอัปเดตกิจกรรมใหม่สมมติอย่างวันนี้อาจารย์โอเนี่ยนะครับเนี่ยพอดีไปรับลูกชายน้องเตโอก็รู้สึกอยากกินช็อกโกแลตเย็นนะครับเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากกินช็อกโกแลตเย็นนะครับเราก็เลยไปจัดมาซะเลยนะก็โดนมาเรียบร้อยนะครับคุณโบ นะเพิ่มมาอีกประมาณก็เกือบ 2.3 2.5 กิโลกรัมคาร์บอนคือกำลังอยากจะชี้ให้ทุกท่านดูว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับสมมุติเรามีชีวิตนะครับอยู่ประมาณ20เนี่ยนะครับแต่ว่าไอการที่เรามีกิจกรรมใหม่กิจกรรมพิเศษบางครั้งบางคราวที่มันเสริมมาเนี่ยนะมันก็บวกบางครั้งบางคราวมันอาจจะทำให้เรามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับในเดลี่ไลฟ์ที่มันเยอะกว่าที่คิดนะครับปกติเนี่ยต้องบอกงี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมโบคือผมเนี่ยในฐานะที่สอนหนังสือเนาะผมก็เป็นคนระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะแต่คือพอด้วยความเราระมัดระวังนะครับแต่มันไม่มี data ออกมาถูกไหมครับมันไม่มี data ที่มาแสดงออกมาแล้วนี่มันทำให้เราเห็นนะคือเราบางทีมันพอมันไม่เห็นกราฟมันไม่เห็นค่าออกมาเราตระหนักนะแต่ว่ามันไปไม่สุดมันไม่เห็นชัดเจนนะมันไม่เห็นออกมาเป็นกราฟเป็นเลขอ่ะคุณโบนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยพิมพ์ไปเรียบร้อยเราไปซัดช็อกโกแลตเย็นมานะครับ 2.3 กิโลนะประมาณนี้นะครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็นะครับไปเดินไปช้อปปิ้งทางฝั่งตรงข้ามมาก็เดินไปซื้อของมานิดหน่อยนะก็พอดีจังหวะพอเราเดินข้ามไปเนี่ยนะครับไปซื้อเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผงซักฟอกนะครับไปซื้อผงซักฟอกเป็นแบบน้ำยาล้างจงล้างจานอย่างเงี้ยครับนะ
ก็ได้มาอีกเกือบครึ่งกิโลคุณโบ 0.5 กิโลเห็นไหมคือปกติเนี่ยคือเราไม่ได้คอนเวิร์ตมันออกมาเป็นแบบนี้ไงนะครับพอค่ามันออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่ผมกรอกที่ทุกท่านกรอกท่านจะได้คอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับซึ่งคอยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะสำหรับองค์กรอย่างที่ผมพูดเนี่ยแล้วกันนะครับสมมติว่าเราพูดกันวันนี้ถ้าบริษัทหรือองค์กรโรงงานท่านผู้ฟังผู้ชมสนใจอยากใช้นะครับแล้วก็ติดต่อคณะวิศวกรจุฬาได้นะครับก็ไปใช้เราสามารถที่จะ categorize กลุ่มคนที่เป็นพนักงานในองค์กรท่านนะแล้วท่านสามารถใช้ระบบคอยตัวเนี้ยนะในการที่จะสร้างเป็นแรงบันดาลใจเป็นของรางวัลนะบางครั้งบางคราวเราให้รางวัลในเชิงที่เขาทำงานดีในเชิง optimize ที่ดีนะแต่ว่าถ้าเรารู้ข้อมูลพวกนี้เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยพนักงานเรามี50คนคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ยคือ20นะครับแต่เราบอกว่าองค์กรของเราเนี่ยอยากจะลดคาร์บอนลงนะครับเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์10-20%นะท่านก็อาจจะใช้คอยพวกนี้ครับแล้วก็ตั้งมาเป็นกิจกรรมนะชวนแล้วเดต้าเบสพวกนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ฟังผู้ชมคือในฐานะจุฬากรมหาวิทยาลัยคณะวิศวะจุฬาเราทำเนี่ยเราก็ทำให้เป็น Open Data นะท่านก็สามารถมา Connect API นะครับเอา Data พวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะก็เราตั้งใจมาทำให้มันเป็นประโยชน์ในภาพรวมนะครับดังนั้นทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับว่าถ้าสมมติ Mcord นะครับคุณโบนะครับ Mcord เนี่ยอาจจะมีการประกาศว่าจะลดคาร์บอนขององค์กรเท่านั้นเท่านี้เนาะนะครับพอประกาศไปแล้วอันนี้มันเป็นระดับองค์กรนะแต่ถ้าว่าพอองค์กรประกาศจะลด 30% อย่างผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนประเทศไทย NDC ประเทศเราปี2030แล้วพนักงานลดหรือเปล่าอ่ะนะท่าน CEO นะครับท่านผู้บริหารก็บอกเอาช่วยกันลดนะครับแต่ประเด็นคือลดยังไงอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงเพราะมันค่ามันไม่เห็นคุณโบมันไม่มีอะไรมาวัดนะว่าเราก็ไม่เห็นมันไม่รู้ว่าเราทำไปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่มันไม่รู้ไงในขณะที่เราไม่รู้ผู้บริหารก็ไม่รู้ครับถูกไหมค่ะดังนั้นก็พูดมาถึงตรงนี้ถ้าทาง Mcord สนใจนะครับกับ Cfit ก็ยินดีนะฮะอาจจะทำให้พนักงานเครียดตามไปด้วยนะสนุกแต่ที่มันแต่ผมว่ามันก็สนุกนะเพราะผลสุดท้ายเนี่ยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์องค์กรมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านคณบดีเนี่ยพอดีผมไปรองคณบดีดูเรื่องยุทธศาสตร์นวัตกรรมความยั่งยืนเราก็เอาเจ้าหน้าที่ในคณะมาเลยนะครับบอกเอาทุกคนต้องทำนะครับในการทำสิ่งนี้แล้วก็เวลาเราจะสร้างแอคทิวิตี้นะครับสร้างกิจกรรมปลูกป่าสร้างกิจกรรมนะในการที่จะทำเรื่องcircular economyของแชร์ริ่งของบริจาคอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถเชื่อมโยงออกมาเป็นคอยนะครับเชื่อมโยงมาเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เราคำนวณได้ทั้งหมดนะก็อันนี้เป็นทุกสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับคุณโบแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณต้นเดือนธันวานะครับผมคิดว่าหลายท่านน่าจะพอทราบว่าองค์การสหประชาชาติเขามีการจัดประชุมCOP 28นะครับCOP 28ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็ท่านคณบดีแล้วก็ทีมที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยเราก็ยกคนไปที่นั่นกันนะครับเราก็จะไปเอาเรื่องCFITเนี่ยนะครับไปนำเสนอนอกจากนี้มันมีเรื่องอื่นๆด้วยคุณโบเพราะว่าท่านคณบดีนำทีมไปเนาะไปกัน10กว่าคนเราอนิสิตไปด้วยเพราะว่าในเวทีของ UN เนี่ยนะครับเขาก็มีเวทีของยูธนะครับที่เป็นเรื่องของเยาวชนแล้วพอดีในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้องๆนิสิตเราไปทำค่ายอาสาพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องของ sustainability แล้วก็ได้รางวัลนะก็เลยเป็นเวทีของยูธที่น่าสนใจนะเรามีอาจารย์ที่ทำเรื่อง BCG เยอะนะครับก็จะมีเซสชั่นที่ไปพูดในพาวิเลียนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของcarbon capture utilization storage อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นสิ่งต่างๆครับคุณโบที่ผมคิดว่าเรา move towards sustainability เพราะว่าถ้าดูมอตโต้คณะเนาะที่อาจารย์อยู่ก็ innovation towards sustainability นะครับแล้วเราก็บอกว่าเรา act now คือทำตอนนี้ทำทันทีแล้วก็เราใช้เวลาพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ร่วมกับทางอโยเดียแล้วก็ปฏิ
สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBS เนี่ยเนาะเราใช้เวลาประมาณผมว่าไม่ถึง4เดือนนะโอ้เพราะทำงานหนักมากนะครับก็โอเพ่นครับนะถ้าคุณโบฟังตรงสามารถโหลดได้เลยใช่ไหมอาจารย์โหลดได้เลยครับโหลดได้เลยแล้วก็มันจะเป็นเดลี่ไลฟ์ที่แบบทุกคนเก็บได้น้องเข้าไปเล่นได้ครับมีกราฟให้นะครับมีการจัดแรงกิ้งมีทุกอย่างนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเห็นชีวิตผมเองแล้วนะครับว่าเอ้ยผมช้อปปิ้งอะไรไปเยอะมากน้อยแค่ไหนผมชดเชยคาร์บอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอะไรคือthe most แบบ important แบบเยอะที่สุดในชีวิตนะของอาจารย์โอนะของทุกท่านเป็นต้นอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นปัจเจกถ้าท่านสนใจแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะ encourage คือองค์กรครับดังนั้นถ้าลักษณะที่เป็น Mcord นะครับถ้าท่านเป็นบริษัท SME นะที่อยากจะแบบเฮ้ยทำให้พนักงานของเรา50คน60คนนะมี data แบบนี้ก็แล้วไม่อยากไปลงทุนหรือไม่อยากให้เขาไปนั่งกรอกอะไรที่มันเป็น Excel เยอะแยะมากมายเนี่ยผมแนะนำนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับก็เข้ามาหาข้อมูลได้เลยครับแล้วก็พิมพ์เนี่ย cbs.institute นะครับหรือใดๆก็ผมคิดว่าโทรมาที่คณะวิศวะจุฬาหรือสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนคือมันจะได้เป็นข้อมูลของพนักงานของท่านดีค่ะอาจารย์เพราะว่าโบเชื่อว่านอกจากมันจะช่วยเรื่องของการลดคาร์บอนต่างๆแล้วด้วยมันน่าจะช่วยลดเงินในกระเป๋าด้วยนะจ๊ะก็ถูกครับ คุณโบพูดเหมือนพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คณะวิศวะจุฬาหลายคนเลยหลายคนบอกอุ้ยโอ้พอหนูกรอกมาแล้วเขากรอกมาสองพอดีเราเพิ่งเปิด15เนาะเขากรอกมา 2-3 วันเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่าโอ้เอ้ยเขาบางทีเขาซื้อนู่นซื้อนี่หรือการเครื่องดื่มที่เขากินเนี่ยนะครับเขากินเนี่ยคาร์บอนมันเยอะเนาะนะครับดังนั้นบางครั้งบางคราวก่อนที่เขาจะกินก่อนที่เขาจะซื้อนะมันเชื่อมโยงนะครับอะไรบางอย่างพวกนี้เยอะพอควรเลยจริงจริงคืออย่างน้อยก็ตระหนักนะครับที่ได้เห็นแล้วออกมาเป็นตัวเลขครับก็เรียกว่าเชิญชวนกันละกันใครสนใจเข้าไปโหลดดูแล้วก็ได้ผลยังไงเอามาบอกเราด้วยเหมือนกันนะคะเราก็จะได้แบบรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันทำให้โลกเราได้น่าอยู่มากขึ้นกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราจะรายการเรา Green Planet เนาะนะครับผมฝากคนนี้ฝากทิ้งท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์นะครับคือพอเราประเทศเราประกาศเนี่ยเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลการทั้งเป็นการทางคาร์บอนเป็นเน็ตซีโร่แล้วพอประเทศประกาศเนี่ยประเทศเนี่ยนะครับผู้บริหารประเทศก็จะฟอร์สลงมาที่องค์กรถูกไหมครับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆก็จะถูกบังคับลงมาบริษัทห้างร้านมีทางเลือก2ทางครับคุณโบทางเลือกที่1ก็คือไปทำ products ของตัวเองให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงถูกไหมครับซึ่งอันนี้เป็นอามัดที่เขาต้องทำยกตัวอย่างเช่นผมเคยผลิตอุปกรณ์ก้อนนี้อยู่คาร์บอนมันเคย100กิโลผมอาจจะต้องลดให้เหลือ50อันนี้เป็นเลือกทางเลือกที่1ที่องค์กรต้องทำส่วนทางเลือกที่2ครับนั่นก็คือองค์กรก็จะต้องฟอร์สหรือขอความร่วมมือกลับมาที่สตาฟทุกคนติดภาพเนาะเพราะทุกอย่างมันส่งต่อกันครับถ้าประเทศประกาศจะลด 30% องค์กรก็ตามถูกไหมครับ product ก็ต้องลดลงในขณะเดียวกันถ้า product ลดลงนะครับแต่บุคลากรหรือ employee หรือ staff ไม่ลดมันก็ไม่ได้ไปในทางในแบบเดียวกันนะครับแต่คีย์สำคัญสุดคือ data ครับนะนั่นก็คือเป็น open data นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นครับคุณโบครับผมวันนี้เรียกว่าสนุกและได้ความรู้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยวคงได้กันติดตามกันต่อไปในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีคุณโบท่านผู้ฟังผู้ชมครับพบกันใหม่วันศุกร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะรายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพิคามินอวาเล่ Mcord Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนสายต่อไปสวัสดีครับอาจารย์
มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไปนี่คือเสียงตอบรับจากกิจกรรมกลยุทธ์ออนไลน์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับในการอบรมครั้งนี้ครับก็มีบางอย่างครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากโค้ชนะครับที่เขามาสอนครึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Reels YouTube ค่ะ TikTok ค่ะก็ถือว่าเป็นการสัมมนาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าได้ครบนะคะก็เหมือนมีเครื่องมือที่ครบใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาอัปเดตคนสอนก็สอนเข้าใจง่ายดีค่ะทีมงานดูแลดีมากค่ะวันนี้ข่าวดีมาถึงชาวระยองและพี่น้องภาคตะวันออกแล้วพอทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสัญจรสูตรลับสร้างยอดขายได้ไลฟ์และช็อตวิดีโอเผยสูตรไลฟ์ยังไงให้ปากเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าคอนเทนต์แบบไหนกระชากใจคนดูพร้อมอัปเดตเทรนด์การตลาดในปีหน้านำโดยเซียนการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย24พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองจองด่วนที่ไลน์ @thinking radio หรือโทร022451250ครึ่งปีหลัง66บอกเลยว่าร้อนแรงและดุเดือดกว่าที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์ทั่วโลกและในไทยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนกว่า500ล้านตารางกิโลเมตรบนโลกส่งผลกระทบถึงคุณแน่นอนกดติดตามเราเอาไว้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดเพื่อให้คุณร่วมขบคิดตั้งคำถามหาคำตอบสร้างอาวุธสุดล้ำทางปัญญาสร้างเกราะป้องกันทางความคิดกับทุกคอนเทนต์ทุกรายการบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านบทวิเคราะห์ของนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยทั้ง YouTube Facebook Twitter IG Podcast Line OA TikTok ที่เราคัดสรรเพื่อเสิร์ฟให้คุณและยังเดินหน้าหาคอนเทนต์ใหม่ๆตอบโจทย์ผู้ฟังทุกเจนอัปเดตทุกการเปลี่ยนแปลงไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกจับตาทุกสถานการณ์ครึ่งปีหลังไปพร้อมๆกันที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มสวัสดีครับผมธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีครับพบกับผมทุกคืนวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับในรายการชีวิตดนตรีศรีสินนะครับเรื่องราวและความคิดหลากหลายนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับทั้ง 96.5 FM คลื่นความคิดของเรานะครับพบกันนะครับทุกวันศุกร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนมาสัมผัสท่วงทำนองแห่งชีวิตผ่านคุยไทยโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติในชีวิตดนตรีศรีสินสวัสดีค่ะศิริญญามงคลรัตน์ค่ะนฤปานภัทรสิทธิสกุลชนาพรมหาชนค่ะพวกเราสามสาวจากรายการเมล็ดพันธุ์ความดีมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสากิจกรรมที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปเปิดโลกจิตอาสากันพูดคุยกับนักจิตอาสาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีทุกเช้าวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงเช้าที่ FM 96.5 คลื่นความคิดค่ะทุกค่ำวันเสาร์นะครับเวลา 19:30 นาทีจนกระทั่งถึง 21:00 นนะครับทุกประเด็นผมประจักษ์มวงศาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันอิสลาก็จะมีเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนนะครับทั้งในเชิงทางการเมืองทั้งในเรื่องที่เป็นความโปร่งใสไม่โปร่งใสที่สำนักข่าวอิสลาเกาะติดก็จะมีการสัมภาษณ์วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองโดยนักวิชาการรวมไปจนกระทั่งถึงกูรูนะครับในเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์ครับมีเรื่องราวที่ต้องติดตามนะครับสาระเพียบครบครันนะครับเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบเชิงลึกในถกประเด็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ
เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543รายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพลิกคามินอวาเลกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการ Green Planet ค่ะยังอยู่กับอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนคุณจิตติมานะคะก็เมื่อสักครู่เราพูดคุยถึงเรื่องของแอปพลิเคชันกันไปแล้วแต่ว่าก็จะไปพูดคุยข่าวคราวเรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นๆกันนะคะมีข่าวคราวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากค่ะเรื่องของออมสินค่ะออมสินจัดเต็มผู้โชคดีเงินล้านอาจเป็นคุณออมสบายลุ้นสนุกกับสลากออมสิน2ปีค่ะทั้งใบสลากและแบบดิจิทัลนะคะลุ้นรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทค่ะรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทค่ะฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วยพิเศษบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะหรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังค่ะฝากเลยง่ายๆที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมก็ได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของการออมและอาจจะได้ลุ้นรางวัลกันไปด้วยนะคะแต่อีกหนึ่งคราวคราวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหนังศีรษะล้านผมร่วงหลังคลอดบุตรนะคะต้นเหตุจากพันธุกรรมสารเคมีหรือว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้มีข่าวดีค่ะกับงานวิจัยค้นคว้าศึกษาและได้รวบรวมสารสกัดธรรมชาติแบบออร์แกนิกที่ดีต่อเส้นผมและก็หนังศีรษะนะคะน้ำมันหอมระเหยจากดอกโรสแมรี่นะคะวานหางจระเข้วิตามิน B5 น้ำมันรำข้าวค่ะพร้อมด้วยกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ด้วยไกลโคโปรตีนจากมันฝรั่งนะคะสารสกัดจากแพลงก์ตอนอะมิโนเอซิสนะคะแล้วก็สารสกัดจากไวท์สวีทลูพายนะคะสู่ผลิตภัณฑ์ R&M ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่รวบรวมไว้ในเซตนี้ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานการส่งออกขายในต่างประเทศด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงนะคะทดลองมาแล้วหลายวิธียังไม่ได้ผลวันนี้เราลองแนะนำค่ะ R&M เซตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่ประกอบด้วยแชมพูป้องกันผมร่วง250กรัม1ขวดเซรั่มบำรุงผมบำรุงรากผมนะคะ1ขวดแชมพูป้องกันผมร่วง10กรัม1ซองมูลค่ารวมทั้งหมด 2,029 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง790บาทค่ะสนใจโทร02-114-3299 ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอันนั้นก็เป็นข่าวคราวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันนะเรากลับมาที่เรื่องราวของข่าวคราวเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากค่ะต้องบอกว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกพูดถึงทั้งในระดับเวทีระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลด้วยแล้วก็ยังถูกยกระดับให้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเลยนะก็มีโอกาสได้ไปเจอบทความหนึ่งของทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้เราฟังว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าหลายคนก็จะได้ยินคุ้นหูกันเรื่องของ climate change นะคะที่เรียกว่าน้ำมันเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความบรรเทาความรุนแรงลงไปได้จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะความทั้งมนุษย์เองเนี่ยยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นค่ะกระบวนการวิธีการจัดการนวัตกรรมเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติโดยประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็คือเรื่องของน้ำจืดทะเลและชายฝั่งมหาสมุทรเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะโดยใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคการเกษตรเรื่องของการขนส่งโลจิสติกการประมงหรือว่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยซึ่งการใช้ประโยชน์จากน้ำที่มันมีความหลากหลายเนี่ยค่ะทำให้น้ำเนี่ยมันมีการปนเปื้อนจากกิจกรรมเหล่านี้แหละที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหล่งน้ำจืดเนี่ยมันเริ่มที่จะลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการป้องกันแล้วก็การนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเขาก็มีกระบวนการจัดการที่ถูกต้องและก็เหมาะสมตัวอย่างนวัตกรรมที่จะ
ช่วยแบบนี้นะคะอย่างเช่นนวัตกรรมเครื่องเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดนะด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่า reverse osmosis นะคะเป็นระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรมแบบทุ่นดักจับขยะในทะเลหรือว่านำขยะไปแปรรูปเป็นสินค้าชุมชนแบบนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของน้ำส่วนเรื่องของฝุ่นควันแล้วก็การจัดการไฟป่านะคะเขาบอกว่าสถานการณ์อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะคุณฟังสถานการณ์ฝุ่นควันในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เราเห็นนี่แหละในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าทางภาคเหนือหรือพื้นที่อื่นๆก็มีประเทศมีดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์แบบอันตรายค่ะผู้คนเนี่ยไม่สามารถออกมาแบบดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของการเกิดฝุ่นคือเรื่องของปัญหาไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วรวมไปถึงเรื่องของฝีมือมนุษย์ด้วยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบราคาไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกสัตว์ป่าด้วยเหมือนกันอย่างตัวอย่างนวัตกรรมที่เขาบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาแบบนี้ก็คือเรื่องของสโมควอชค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังไฟป่าจากการเผาในที่โล่งนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยตัดสินใจในเรื่องของการแบบชิงเผาเพื่อลดปัญหาไฟป่าที่เราแบบแก้ปัญหายากเหลือเกินแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นควันที่เขาจะมีการระบบการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่แหละแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะและของเสียค่ะถ้าเราดูจากสถิติของกรมควบคุมมลพิษค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีที่แล้วปี65เราพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีขยะมวลฝอยประมาณ 25.70 ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นจากปี64เนี่ยที่มีประมาณ 24.98 ล้านตันเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าแนวโน้มความต้องการในเรื่องของการอุปโภคที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของขยะนะแล้วก็หากขยะที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วการจัดการมันไม่ดีพอเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่ๆต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุขภาพของคนในสังคมรวมไปถึงระบบสาธารณสุขด้วยการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วยตัวอย่างนวัตกรรมที่จะนำมาช่วยเรื่องของการกำจัดขยะแล้วก็ของเสียเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นนวัตกรรมขุดถังย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อกำจัดขยะพวกขยะอินทรีย์ในชุมชนตามแบบหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันอีกเรียกเป็นแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเรียกว่า Green Drive ค่ะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่สามารถช่วยให้เกิดการจัดการแบบกากอุตสาหกรรมที่มีระบบแล้วก็ปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะคะใช้ในโดยการใช้นวัตกรรมนี่แหละส่วนเรื่องของวัสดุหมุนเวียนค่ะเขาบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการกับพวกเศษวัสดุหรือวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเองที่ยังสามารถนำเอามาสร้างมูลค่าแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นการทำเอาถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วเนี่ยมีความปลอดภัยเข้ามาสู่กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนหนังหรือว่าเอาบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่มันไม่ลามไฟจากเส้นใยกล้วยเอามาทำได้หรือว่าทำเอาขยะพลาสติกประเภทแบบความหนาแน่นต่ำหรือว่าขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรเนี่ยมาผลิตเป็นเส้นเชือกพลาสติกแบบรีไซเคิลก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมแบบเต็มที่เลยนะส่วนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนค่ะพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่เรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติที่ว่าตอนนี้ก็มีคนให้ความสนใจเยอะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเองก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยค่ะแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดอย่างเช่นโครงการที่เขามีอยู่ก็คือเรื่องของระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบอลลูนด้วยผ้าใบโพลีเอสเตอร์นะโดยการนำเอาวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยก็คือพวกมูลสัตว์พวกขยะอินทรีย์อย่างนี้นะคะก็สามารถนำเอามาใช้ได้เรียกว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เราเนี่ยผ่านวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปได้และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนั่นเองที่วันนำมาฝากกันแล้วก็เชื่อว่าในปีหน้าก็น่าจะมีเรื่องของนวัตกรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นแน่ๆอันนี้ก็ขอบคุณนะคะเป็นบทความจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะจากคุณภารดาเนื่องแก้วนะเป็นนักพัฒนานวัตกรรมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมนี่ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาฝากมาฟังกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากนำมาฝากเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีช่วงนี้เองก็ใกล้ที่จะวันเป็นเทศกาลวันลอยกระทงแล้วเนาะ
ไปเจอเฟซบุ๊กขยะมรสุมค่ะก็มีการโพสต์เรื่องของรณรงค์ให้ยกเลิกการลอยกระทงในทะเลหรือว่าแหล่งน้ำเปิดเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยการลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิดที่เรียกว่าการจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันส่งผลเสียให้สิ่งแวดล้อมนะขยะเยอะมากเลยแล้วมันมีอะไรปนเปื้อนมาเยอะแยะตกค้างเยอะแยะในลำคลองหรือว่าในแหล่งน้ำมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยเกิดการรณรงค์กันนี่แหละอย่างทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรอาจารย์ธรนะทำรงนาวาสวัสดิ์เองเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลด้วยคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องลอยกระทงนี่แหละว่าก็อยากช่วยกันรณรงค์เนาะทำยังไงให้เราไม่ไปทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ไปทำลายเรื่องของการท่องเที่ยวและสัตว์ทะเลด้วยรวมไปถึงในสัตว์ในน้ำต่างๆด้วยก็คือห้ามลอยทะเลห้ามลอยกระทงในทะเลค่ะเพราะว่ามันจัดการไม่ได้อะเก็บกวาดไม่ได้มันไม่รู้ลอยไปไหนหรือลอยไปขึ้นฝั่งตรงไหนก็ไม่รู้นะควรจัดการควรจัดงานลอยกระทงในแหล่งน้ำปิดค่ะแล้วก็มีระบบการจัดการในการเก็บแล้วก็กำจัดอย่างเหมาะสมวันนี้อาจารย์แนะนำมาเนาะการลอยกระทงตามแหล่งน้ำไหลเนี่ยต้องมีทุ่นกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กระทงเนี่ยมันไหลไปเข้าไปสู่ทะเลแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือเรื่องของการจัดการกระทงเนี่ยต้องมีการวางแผนรวมไปถึงงบในการจัดการขยะจากกระทงด้วยเพราะว่าพอเสร็จงานลอยกระทงเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหขยะจากกระทงเนี่ยมันมหาศาลมากๆแล้วใครจะเป็นคนจัดการแล้วงบประมาณเหล่านั้นเอามาจากไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันฉะนั้นในปีนี้โบเห็นว่าโบน่าจะมีหลากหลายหน่วยงานนะคะที่เขาออกมารณรงค์กันในเรื่องของให้เราจะลอยกระทงแบบใหม่กันยังไงบ้างหรือว่าเราจะลอยกระทงโดยใช้วัสดุอะไรที่จะไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือหลายคนก็จะบอกว่าหรือว่าจะลอยกระทงทิพย์ดีคือเอาลอยกันในออนไลน์แล้วกันหรือว่าเอาตั้งจิตลอยกันไปโดยไม่ต้องมีกระทงจริงๆนะนี่ก็เป็นเรื่องของการรณรงค์นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าอีกไม่ถึง2สัปดาห์ก็จะถึงลอยกระทงแล้วงานต่างๆนะคะก็เขาแต่ละจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดกันเหมือนกันนะอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าปีนี้น่าจะได้เห็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยทุกพื้นที่และอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็ได้แจ้งไปยังในอำเภอทุกอำเภอรวมไปถึงเรื่องของการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะให้ขอความร่วมมือกับประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในการจำหน่ายกระทงด้วยว่าหนึ่งแหละแล้วก็ห้ามกันมาตลอดในเรื่องของการห้ามใช้โฟมโดยเด็ดขาดให้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะส่งเสริมสนับสนุนการทำกระทงด้วยวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอย่างใบตองตึงหรือว่าแบบเปลือกข้าวโพดนะผ่านนวัตกรรมแบบภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอนค่ะช่วยลดการเผาในที่โล่งลดมลพิษทางอากาศแล้วก็ต่อยอดไปเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้วยนะสนับสนุนทำกระทงโดยไม่ใช้ตะปูไม่ใช้ลวดไม่ใช้เครื่องเย็บกระดาษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะที่จังแม่ฮ่องสอนเองเขาจะจัดขึ้นในวันที่23ถึง27พฤศจิกายนค่ะจะมีการลอยกระทงที่วัดพระธาตุดอยกองมูนะแล้วก็26ถึง27พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการลอยกระทงที่แม่น้ำปายค่ะก็ใครที่ไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนก็ดูนะคะว่าเขาห้ามอะไรบ้างหรือเขารณรงค์กันแบบไหนนะส่วนอีกหลายๆที่นะคะเรียกว่าก็รณรงค์เหมือนกันนะอีกหลายที่เลยอย่างเชียงใหม่หลายคนก็จะบอกว่าโอ้หลายคนมีเรื่องของการลอยโคมอ่ะยังมีอยู่หรือเปล่านะคะอย่างที่ทางเชียงใหม่นะทางเลยทางจังหวัดเลยเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าอ่ะทางผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเนี่ยก็มีการทดลองลอยกระทงด้วยอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทำยังไงนะทั้งแบบใช้ท่อนไม้ไผ่หรือว่าใช้แบบกระเช้าคันเบ็ดอันนี้แบบวัสดุที่เหลือใช้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมมากนะอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆงานที่เขารณรงค์กันนะผู้ฟังเองเตรียมตัวในการลอยกระทงกันแบบไหนคะใช้กระทงกันยังไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้แบบวัสดุเหล่านั้นเองเนี่ยบางทีถ้ามันอยู่ในจำนวนเยอะๆมากๆไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือว่าเป็นพืชผักต่างๆเนี่ยถ้ามันมีจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นอันตรายหรือว่าเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็เริ่มที่จะมา
ลอยกระทงออนไลน์กันผู้ฟังคิดจะไปลอยกระทงกันที่ไหนยังไงบ้างไหมคะหรือว่าคิดว่าจะลอยกระทงออนไลน์กันหรือเปล่าลองส่งข้อความกันมาบอกได้นะคะหรือว่าร่วมกันรณรงค์ว่าเราจะลอยกระทงกันแบบไหนหรือว่าชวนกันไปลอยกระทงยังไงหรือว่าใช้วัสดุยังไงอย่างสมัยก่อนเราก็อาจจะใช้แบบผ้าใบตองใช้ดอกไม้เดี๋ยวนี้ใช้ขนมปังขนมปังนี่มันก็ถ้าลงในน้ำมันก็สะสมในน้ำได้เหมือนกันนะคะเกิดมลพิษได้เหมือนกันเราลองมาคิดกันดูว่าจะทำยังไงให้การลอยกระทงเนี่ยมันยังคงเป็นประเพณีที่สนุกสนานแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยลองคิดกันดูเนาะลองบอกกันมาก็ได้นะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวของสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในกรีนแพลเน็ตนะคะแล้วก็หลายคนถามมายังถามกันมาถึงเรื่องของแอปพลิเคชันCFIT ที่ทางอาจารย์โอหรือว่าดร.พิสุทธิ์เนี่ยนะคะได้พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่จะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะวันนี้เราใช้เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทาง App Store Play Store เนี่ยเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ in daily life ค่ะพิมพ์เต็มเลยนะคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์in daily life ก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันอย่างที่อาจารย์โอบอกนะคะก็ CFIT นี่แหละเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลอย่างที่อาจารย์โอบอกเลยทั้งเรื่องของใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องบันทึกทุกวันไม่ต้องบันทึกใหม่ทุกวันก็จะมีข้อมูลพื้นฐานอย่างที่บอกนะเดินทางที่ทำงานเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนการใช้ไฟฟ้าเราใช้ยังไงเรากินอะไรบ้างวันนี้หรือกิจกรรมประจำวันที่เราทำอยู่มีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนถ้าเราแต่ละวันไหนเป็นพิเศษมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปนะอย่างอาจารย์บอกเองก็จะมีระบบแบบคอยหรือว่าเหรียญเนี่ยนะช่วยในการที่แบบทำให้เราได้จะทำเรื่องของรางวัลกันองค์กรอะไรนี้ได้เหมือนกันนะคะใช้งานง่ายเดี๋ยวถ้าใครได้ลองในส่วนแอปพลิเคชัน CFIT นี้แล้วเนี่ยส่งข้อความมาบอกกันบ้างนะคะว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้างมันทำช่วยให้เราใช้งานแล้วเป็นยังไงติดขัดแบบไหนยังไงก็บอกกันได้นะคะแล้วก็อยากรู้ว่าพอเราได้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราจริงๆหรือเปล่าเราสามารถรู้เลยไหมว่าวันนี้เราทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้เราตระหนักรู้มากขึ้นหรือเปล่าในการเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นไหมแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือมันสามารถช่วยทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้เพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากฝากไว้เหมือนกันนะคะสำหรับ CFIT วันนี้ Green Planet นะคะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้พบกับจิตติมาแล้วนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะรายการ Green Planet ดำเนินรายการโดยดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยจิตติมาพริคามินอวาเลมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการทุกวินาที